กราบนมัสการพระนักศึกษาว่าที่บัณฑิตสิใช่ไหมคะพี่เล็กใช่ค่ะกราบนมัสการว่าที่บัณฑิตนะคะทั้งพระอาจารย์และก็นักศึกษาเดียวอยู่ทุกท่านเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บรรยากาศของการติวบรรยายสรุปความรู้องค์รวมนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะค่ะซึ่งอ๋อแนะนำตัวก่อนนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะมาพูดคุยกับพี่ๆนะคะค่ะก็หนูชื่อน้องแอร์นะคะสุภาพรประสิทธิ์ค่ะค่ะแล้วก็น้องเล็กนะคะพัชราศรีสะอาดค่ะค่ะพี่ๆบางท่านอาจจะแบบว่าเรียนจนจะจบแล้วใช่ไหมคะยังไม่รู้จักเจ้าหน้าที่เลยนะคะหรือว่าอาจจะแค่พูดคุยทางไลน์เนาะยังไม่ได้เคยรู้จักหน้าตานะคะเดี๋ยวได้ยินเสียงกันหรือเปล่าคะเนี่ยเสียงชัดเจนไหมคะขออนุญาตทดสอบภาพแล้วก็เสียงนะคะชัดเจนกด1ให้หน่อยนะคะทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจนบ้างไหมคะชัดไหมคะพี่เล็กไม่เลยค่ะอ๋อมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไม่ชัดหรือไม่มีคนตอบคะไม่ตอบก็คือไม่ชัดไงคะอ้าวขออนุญาตมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเนี่ยพระอาจารย์แล้วก็พี่ๆจะฟังแบบว่าจะฟังพระอาจารย์บรรยายสรุปไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องช่วยกันนะคะทดสอบนะคะชัดมากค่ะชัดมากๆเลยนะคะชัดมากๆแล้วพี่ๆเตรียมตัวกันพร้อมบ้างหรือยังคะเตรียมตัวกันมาบ้างอย่างไรบ้างคะหนังสือที่ได้ไปนะคะได้รับจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนังสือนะคะมันคือชีตสรุปชีตสรุปแต่มันไม่สามารถเรียกชีตได้เพราะมันหนามากมันเล่มใหญ่กว่าหนังสือใช่ค่ะก็เลยเรียกเป็นหนังสือเพราะว่าเราเรียนเราก็เรียนทีละเล่มเนาะแต่ว่าพอก่อนสอบเนี่ยเราจะต้องอ่านทุกวิชาทุกวิชาที่เราจะสอบที่จะต้องใช้สอบใช่ค่ะค่ะเป็นวิชาหลักนะคะค่ะซึ่งจากเดิมนะคะจะใช้ทั้งหมด26วิชานะคะค่ะแต่เรามีการปรับปรุงหลักสูตรค่ะใช่ก็จะเหลือแค่วิชาหลักแค่15วิชาเท่านั้นก็ถือว่าปีนี้โชคดีมากเลยนะคะ15วิชาหลักนะคะเป็นปีแรกที่เราเริ่มเปลี่ยนนะคะเริ่มเปลี่ยนค่ะค่ะอ่านมากันใครอ่านหนังสือจบบ้างคะโอ้โหกด5วิชากด2ให้หน่อยค่ะกด2ให้หน่อยค่ะอ่านทบทวนแล้ว1รอบแบบเตรียมพร้อมนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ที่ท่านมาบรรยายสรุปให้นะคะว่าแบบอุ้ยไม่ต้องอธิบายเยอะใช่ค่ะนักศึกษาเราเตรียมพร้อมมากเลยกด2ไม่มีกด2มีมั้ยคะอุ๊ยได้รับชีทหรือยังคะเอาใช่เนี่ยต้องถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชีทนะคะถ้าคนที่ลงทะเบียนมานานเนี่ยจะได้แบบเล่มเดิมไปให้อ่านก่อนใช่ค่ะไปอ่านเตรียมตัวก่อนอ่านคร่าวๆใช่ใช่แต่เล่มใหม่นี่คือทั้งหมด15วิชาเลยที่เราใช้สอบนะคะก็ทยอยส่งให้แล้วหรือว่าบางท่านก็มารับเองนะคะได้กันหรือยังคะได้กันครบกันหรือยังคะเอ๊ะนักศึกษาเราไม่มีปฏิกิริยาเลยค่ะเขาได้ยินเสียงเราไหมคะเนี่ยได้หรือไม่ได้หรือว่าอ่านหรือยังคะไม่น่าจะรอจะจดใจจ่ออยากฟังอ๋ออยากจะฟังจะ9โมงแล้วจะบอกว่าอยากจะพบพระอาจารย์แล้วใช่ไหมคะบางท่านนะคะทุกปีก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ15วิชาคือและอีกอย่างนึงเปิดหนังสือไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะฉะนั้นความเครียดก็จะมีค่ะมีค่ะจะบอกว่าผ่อนคลายค่ะเราในเมื่อเราเรียนมาแล้วนะคะเราต้องมีอะไรที่มันติดไม้ติดมือมาบ้างนะคะข้อสอบเราไม่ได้เน้นความจำนะคะใช่ค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะคะนักศึกษาค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะหาทางออกยังไงดีถ้าเกิดฉันสอบไม่ผ่านก็มีสัมมนาองค์รวมสิ้นปีค่ะมีรออยู่นะคะถ้าเกิดนะคะสอบไม่ผ่านเอาถ้าเกิดก่อนฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะจบแน่นอนนะคะค่ะเดียวอยู่นะคะไม่ต้องกังวลนะคะแต่เราก็ไหนๆก็ลงทะเบียนสอบก็ทำให้เต็มที่นะคะทำให้เต็มที่ก่อนนะคะทำให้เต็มที่ก่อนทบทวนเนื้อหาสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะช่วยนักศึกษาของเราก่อนจบได้ก็คือ1นะคะเรามีเอกสารบรรยายสรุปให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดจาก15วิชาลดลงมาเหลือเพียงชีตเล่มเดียวนะคะก็อันนี้ก็คือช่วยในส่วนที่1ส่วนที่2เราจัดให้มีการบรรยายสรุปก่อนสอบให้ซึ่งจะบอกว่าไฮไลท์เลยก็คือสำหรับคนที่มานั่งฟังเนี่ยจะได้อะไรเยอะเลยแหละได้พี่เล็กว่าจะมีข้อสอบไหม
ันก็จะมีนั่นไงใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยนะคะได้มาฟังเนี่ยเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์นิดๆหน่อยๆจะพอเห็นไกด์ไลน์ว่าอ๋อข้อสอบจะออกแบบนี้ไม่ได้เชิงว่าเป็นข้อสอบความจำซะทีเดียวนะอาจจะมีทฤษฎีนิดนึงแต่ว่าหลักๆนะเป็นเรื่องของการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งข้อสอบอัตนัยนะคะมี5ข้ออยากให้ทำทุกข้อนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยเป็นความคิดของนักศึกษาเองนะคะนั่นแหละแล้วเราคิดยังไงนะคะก็คือตอบใช้ในตอบยังไงก็ไม่ผิดนะคะอัตนัยอันนี้บอกเลยคือตอบยังไงก็ไม่ผิดอย่างน้อยเนี่ยจะต้องได้คะแนนมาแหละจะไม่ใช่ว่าได้ศูนย์ยกเว้นว่าจะไม่ตอบถ้าไม่ตอบก็คือไม่ได้คะแนนไม่ได้คะแนนแต่ถ้าจะได้คะแนนติดแข้งติดขาอย่างน้อยครึ่งคะแนนหรือ1คะแนนขอให้ตอบเพราะตอบยังไงก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นข้อสอบแบบเชิงของการนำไปใช้ใช่แต่ถ้าปรนัยผิดก็คือผิดไงใช่มั้ยคะนี่คือข้อดีของอัตนัยแสดงว่าอัตนัยง่ายกว่าฮะอัตนัยง่ายกว่าก็สำหรับบางคนส่วนใหญ่ตอบแล้วไม่ค่อยผิดไงแต่ว่าปรนัยมีความผิดสูงใช่ถ้าเกิดตอบไม่ตรงนะคะเอ๊ะพี่เขาจะเครียดมากกว่าเดิมหรือเปล่าคะไม่ต้องเครียดค่ะอย่าเพิ่งเครียดนะคะเดี๋ยวได้ฟังพระอาจารย์บรรยายเดี๋ยวท่านจะช่วยคอนเฟิร์มให้ว่าข้อสอบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะบรรยายสรุป2หมวดนะคะช่วงเนี่ยอีกสักครู่ที่จะถึงนี้นะคะก็จะบรรยายสรุปในหมวดของ GB ก็คือความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีพระอาจารย์พระมหาวีรพงษ์นิมโลนะคะซึ่งท่านน่ะเป็นพระอาจารย์ประจำวิชาพระไตรปิฎกศึกษาของ DOU นะคะแล้ววันนี้ท่านก็จะเมตตามาบรรยายสรุปหมวด GB ให้แล้วก็ภาคบ่ายนะคะเริ่มที่บ่ายโมงครึ่งหรอคะบ่ายโมงตรงค่ะบ่ายโมงตรงนะคะบ่ายโมงตรงจะเป็นหมวดวิชาสมาธินะคะก็จะมีพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชัยโยปริยัติธรรม9ประโยคนะคะคณบดีคณะพุทธศาสตร์นะคะท่านได้เมตตามาบรรยายสรุปในหมวดของ MD ให้นะคะก็ช่วงนี้ก็จะตั้งแต่กลุ่มแรกนะคะก็จะตั้งแต่9โมงนะคะจนถึง11โมง11โมงโดยประมาณนะคะยกเว้นว่าสมมติจะมีเลทแล้วก็ช่วงท้ายเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ก็คือจะสอบถามสงสัยอะไรก็คือถามเข้ามาได้นะคะในหมวดของ GB นะคะก็เดี๋ยวช่วงที่พระอาจารย์บรรยายก็ขอให้ฟังก่อนนะคะแล้วก็จดคำถามไว้หรือพิมพ์คำถามไว้ก่อนหรือพิมพ์ไว้ในช่องแชทได้นะคะเดี๋ยวมาตอบทีหลังเพราะว่าเรามีการอัดเทปบรรยายสรุปเนาะเพื่อที่หลังจากที่บรรยายเสร็จเนี่ยเราจะได้อัพขึ้น YouTube ให้พี่ๆได้ฟังทบทวนก็บรรยายให้มันจบใช่แล้วค่อยถามช่วงท้ายนะคะแล้วก็ช่วงพักเบรกนะคะ11นาฬิกานะคะให้นักศึกษาออกจากซูมได้ค่ะค่ะไม่ต้องเข้าค้างเดี๋ยวเครื่องจะร้อนเกินไปเนาะใช่จะร้อนเกินไปแล้วก็เดี๋ยวเข้าอีกทีประมาณ12นาฬิกา50นาทีนะคะเที่ยง50อะค่ะเข้ามารอได้เลยนะคะค่ะก็บ่ายโมงเราจะเริ่มบรรยายสมาธิใช่ค่ะค่ะโอเคโอเคพร้อมกันหรือยังคะพี่ๆคะค่ะค่ะพร้อมกันหรือยังเนาะเข้ามาเริ่มเยอะแล้วนะคะอ๋อกี่คนแล้วคะพี่เล็ก25รวมเจ้าหน้าที่ด้วย ไปตามมานะคะอยากให้เข้าฟังทุกคนนะคะค่ะอย่างน้อยเนาะถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้อ่านใช่ไหมคะก็ขอให้ได้ฟังใช่ฟังพร้อมฟังสดวันนี้หลังจากนั้นก็ช่วงระหว่างอีก1สัปดาห์ก่อนที่จะสอบในวันเสาร์หน้าก็ฟังทบทวนอีกสักรอบนึงนะคะก็อย่างน้อยก็จะพอได้จำบ้างแหละเนาะค่ะค่ะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นเสียงนะคะค่ะพร้อมแล้วโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะตัวแทนหมู่บ้านตอบมาแล้วนะคะตัวแทนมีตัวแทนหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ๆแบบกำลังเครียดแบบตั้งใจมากเลยนะคะก็เอาเอกสารบรรยายสรุปนะคะมานั่งฟังด้วยแต่ว่าช่วงที่ฟังเนี่ยค่ะอยากให้ตั้งใจฟังแล้วก็มองหน้าจอเพราะว่าจะมี PowerPoint ไม่ต้องไปเปิดตามนะคะเพราะว่าเปิดยังไงก็เปิดไม่เจอหรอกเปิดไม่ทันเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะแล้วชีทเราอ่ะบางทีอ่ะมันคือการสรุปเนาะมันไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ฟังบรรยายสรุปอะค่ะอยากให้ฟังตามพระอาจารย์ไปก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจจากตัว PowerPoint ที่โชว์หน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังทบทวนหรือว่าค่อยไปเปิดหนังสือเพิ่มเติมในส่วนที่เรายังมีข้อสงสัยยังมีข้อกังวลนะคะโอเคพร้อมค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยว
กราบนิมนต์พระอาจารย์นะคะที่มีพรรษาน้อยกว่า22พรรษานะคะได้ทำความเคารพพระอาจารย์นะคะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ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 นิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระเจ้าค่ะตั้งใจบูชาพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันตมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพากนมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักศึกษาดีโอโยทุกท่านเอิญขอเจริญพรนักศึกษาทุกท่านสวัสดีพี่ทุกรูปนะครับก็กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนาในวันเช้าวันนี้ก็เป็นกลุ่ม GB ซึ่งเราก็ได้เรียนกันมานะมีทั้งหมดอยู่4วิชาหลักในการสอบองค์รวมวันนี้ก็จะมาสรุปนะบรรยายเนื้อหาสาระสำคัญนะแล้วก็อาจจะมีแนวข้อสอบอยู่ในนี้แหละก็ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังประเด็นสำคัญว่าที่พระอาจารย์ได้เน้นตรงไหนก็แสดงว่าตรงนั้นอาจจะออกสอบนะให้เราจับประเด็นเพื่อจะนำไปสอบในองค์รวมของ DOU ต่อไปนะวิชาความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกัน4วิชาคือ GB 101ความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา GB 405ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา GB 407พระไตรปิฎกเบื้องต้นแล้วก็ GB 1411ศาสนศึกษานะมาดูวิชาแรกกันก่อนนะสำหรับ GB 101ก็เป็น General Buddhism Basic นะคือความรู้พื้นฐานทางพุทธศาสนาของเรานะหลักๆ ก็คือให้เรารู้จักพระรัตนตรัยนั่นเองนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างนะประเด็นสำคัญคือถามว่าพุทธศาสนาคืออะไร What is Buddhism พุทธศาสนาคืออะไรพระพุทธศาสนาก็มาจากศาสนาจริงๆแล้วมีได้2ความหมายได้2อย่างนะศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนานะศาสนาภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าคำสอนนะคำสอนของใครพุทธะก็คือพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแล้วคือพระมาจากวระคือผู้ประเสริฐเพราะนั้นคำว่าพระพุทธศาสนาในความหมายของทางนะที่ถูกต้องก็คือควรจะหมายถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้รู้นะนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้ามี3ประเภทนะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็นะอนุพุทธพุทธเจ้าอนุพุทธะคือพระสาวกพระอรหันต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านะบ่งบอกถึงว่าท่านพระองค์นั้นทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะไม่ใช่ผู้อื่นทำให้รู้นะนี่คือสาระสำคัญซึ่งปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์เอตังพุทธานะศาสนังนี่เป็นโอวาทปาติโมกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องตัดไว้ว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่แหละเกิดเป็นที่มาของคำว่าพุทธานะศาสนังศาสนังคือคำสอนพุทธานะคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งมี
หลายพระองค์มากมายเลยในพระตรกับนี้มีถึง5พระองค์นะตั้งแต่พระกกุสันทะพระโคนากัตพระโคนาคมนะพระกัสสปะพระโคตมะโคดมของเราแล้วก็พระองค์หน้าคือพระศรีอริยะเมตไตรนี่แหละนั่นคือพุทธานะศาสนังที่พระนิพพานไปนานแล้วทุกๆพระองค์ในพระนิพพานแล้วก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละนั่นคำว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรคือคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เราจับประเด็นนี้ให้ดีนะซึ่งแตกต่างกับศาสนาอื่นๆนะบางทีเราเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็น relation นะศัพท์ทางภาษาอังกฤษใช่ไหม relation มาจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้านะ relate นะ relate คือความสัมพันธ์แต่พุทธศาสนาไม่ใช่เป็น relate นะไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าหรือว่าพระเจ้าผู้เป็นผู้สร้างนะแต่ว่าเป็นคำสอนของผู้รู้นั่นเองนี่แหละเรียกว่าผู้รู้พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นสร้างบารมีมา20อสงไขยแสนกับเพื่อนำความรู้แจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงรู้ด้วยสัพพัญญุตญาณแล้วก็นำความรู้นั้นมาให้ผู้มีบารมีทั้งหลายได้ปฏิบัติในทางมรรคมีองค์8แล้วก็ไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดประเด็นต่อมาทำไมไหว้ต้องศึกษาพระพุทธศาสนาทำไมต้องศึกษาพระพุทธศาสนาไม่เรียนไม่ได้หรือต้องบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยพระรัตนตรัยซึ่งถ้าเราได้มาเรียนสิ่งที่เราจะได้คือเป้าหมายชีวิตนะเป้าหมายว่านะความจริงของชีวิตคือเราเกิดมาทำไมนะตายแล้วไปไหนโลกนี้โลกหน้ามีจริงไหมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแต่ทั้งเป้าหมายในปัจจุบันเราจะดำเนินชีวิตยังไงให้มีความสุขตายไปแล้วในชีวิตโลกหน้าจะดำเนินชีวิตยังไงให้ชีวิตหลังความตายนั้นมีสุคติภพเป็นที่ไปแล้วทำยังไงจะมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือเป้าหมายสูงสุดคือการหมดกิเลสพ้นจากวัฏฏะสงสารนี้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุกข์แล้วก็ไปสู่บรมสุขคือพระนิพพานเป้าหมายข้อที่1คือให้รู้ความจริงของชีวิตนี่คือเหตุผลนะที่เรามาศึกษากันประการที่2เพื่อประโยชน์สุขของตนเองกำจัดทุกข์ของเราเนี่ยทุกข์นั้นมาจากที่ใดทุกข์พุทธเจ้าก็ตามหาว่าจริงๆแล้วทุกข์นั้นมาจากไหนทุกข์นั้นมาจากที่ใดท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งก็รู้ว่าทุกข์นั้นก็มาจากที่ใดเอ่ยกามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหานะนั่นแหละสมุทัยเหตุแห่งทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดับเหตุแห่งทุกข์นั้นเพื่อสร้างสุขให้กับตัวเองนะก็คือกำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งหลายเนี่ยเชื้อโรคทางใจเนี่ยจะกำจัดยังไงให้ไม่มีพิษต่อตัวเรานะถ้าเป็นเชื้อโรคเห็นไหมว่าเป็นโควิดโอ้ทำลายชีวิตเป็นทำลายสุขภาพแต่เชื้อโรคทางใจมองไม่เห็นด้วยตานะแต่ทำลายใจของเราเนี่ยให้เศร้าหมองให้ด้อยคุณภาพให้ตกต่ำลงก็ทำให้ได้รับความทุกข์ตามมาดังนั้นเป้าหมายของการศึกษาพระพุทธศาสนาก็ต้องศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองเมื่อตัวเองได้แล้วเนี่ยก็ทำประโยชน์ก็คือทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยก็คือให้เพื่อนร่วมโลกเนี่ยเพื่อนนะมนุษย์ของเราเนี่ยได้พบความสุขที่แท้จริงได้ปฏิบัติตามเส้นทางก็คือทานศีลภาวนาไตรสิกขาเบื้องต้นเนี่ยให้มีความสุขชวนมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันเยอะๆนะมาศึกษาความรู้ทางพระพุทธศาสนานะเรียนปริยัติแล้วเราก็มาเรียนปฏิบัตินะด้วยการทำใจหยุดนิ่งต่อมานะอะไรคือลักษณะของพระพุทธศาสนา difference คือความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นนะต่างกันยังไงการต่างกันได้ต้องมีลักษณะจำเพาะของพระพุทธศาสนาคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพุทธศาสนาเรียกว่าลักษณะข้อที่1เป็นศาสนาแห่งปัญญาก็คือให้มุ่งไปที่เรื่องของการพัฒนาจิตสุดท้ายแล้วคือการทำภาวนาทำจิตให้ผ่องแผ้วให้ผ่องใสจิตเกษมจึงจะไปสู่เส้นทางพระนิพพานได้จิตเกษมได้ต้องอาศัยปัญญานะทั้งปัญญาทั้งภาคปริยัติเนี่ยคือเข้าใจเหตุและผลทุกอย่างนะเรียกว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุตถาคตทรงตรัสเหตุและความดับไปทำนั้นคือให้รู้เหตุและผลอะไรมาจากเหตุอ
อะไรใช้ธรรมอันใดดับเหตุนั้นแล้วจะดับไปได้อย่างไรเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อนะถ้าเป็นเทวานิยมต่างๆก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเนี่ยบาปไม่เชื่อเราต้องตกนรกแต่พุทธศาสนาไม่มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามว่าถ้าไม่เชื่อเราตกนรกเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของทุกๆท่านเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่าให้ใช้ปัญญาทั้งสามอย่างนะทบทวนมีอะไรบ้างสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาเนี่ยคือสุตตคือฟังมาอ่านมาจินตมยปัญญาคือคิดนะวิเคราะห์ใคร่ครวญหาเหตุหาผลแล้วปัญญาสูงสุดก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาจากการทำสมาธิใจหยุดใจนิ่งนี่แหละก็จะเกิดดวงปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งซึ่งไม่มีในศาสนาอื่นนะที่จะนั่งสมาธิไปแล้วเกิดเห็นแจ้งรู้แจ้งในวิปัสสนาญาณทั้งหลายไม่มีนะสององค์ความรู้ครอบคลุมสรรพศาสตร์ทำไมถึงครอบคลุมสรรพศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูสัพพัญญุตญาณเนี่ยรู้นะรู้ทั้งในอดีตรู้ในปัจจุบันรู้ในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้มีกฎความสัมพันธ์อยู่ตายตัวเนี่ยเรียกว่ากฎนะที่เราฟังกันมานะนิยาม5อย่างเนี่ยนะอาจจะท่านไอ้อะไรคือนิยาม5ก็คือกฎธรรมชาติ5อย่างนะพุทธศาสนาเรียกว่านิยาม5เช่นเรียกว่าอุตุนิยามปีชานิยามอุตุนิยามคือกฎฟิสิกส์ปีชานิยามกฎชีวะนะกรรมนิยามหรือกฎแห่งกรรมแล้วก็จิตตนิยามกฎเรื่องของจิตการทำงานของจิตต่างๆแล้วก็ธรรมนิยามสรรพสิ่งนะสัพเพธรรมานัตตาตกอยู่ในไตรลักษณ์นี่เรียกว่าพระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์นั้นวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปยังไงเนี่ยไม่เกินพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าท่านรู้ในสรรพสิ่งแต่ความรู้เหล่านั้นมีอยู่2 อย่างนะคือรู้แล้วพ้นทุกข์ไหมนะกับรู้แล้วพ้นทุกข์ได้นั้นความรู้พุทธศาสตร์เป็นความรู้ที่ดับกิเลสดับทุกข์ได้นะนั่นคือมุ่งไปที่จิตใจเป็นหลักนะข้อที่3คำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตคำว่ากรรมลิขิตไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างนี่แล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่ว่าทำกรรมมาแล้วจะลิขิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะกรรมลิขิตหมายความในที่นี้หมายเอาว่าทุกอย่างเกิดจากการกระทำของบุคคลนั้นๆบุคคลทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นก็คือกระทำดีทั้งกายวาจาใจก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นกระทำชั่วทั้งกายวาจาใจก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นมีกฎแห่งกรรมรองรับอยู่กฎแห่งกรรมนี้จะคอยลิขิตหมายความว่ามีเหตุและมีผลตามมาเหตุยังไงผลก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่ใช่พรหมลิขิตไม่มีใครนะมาลิขิตได้แม้แต่พระพรหมเองก็ยังตกอยู่ในวัฏฏะตกอยู่ในไตรลักษณ์ท่านเองก็ยังไม่ได้เป็นผู้หลุดพ้นที่แท้จริงนะก็ไม่สามารถจะมาลิขิตใครได้นะไม่มีใครบันดาลใครให้เป็นไปตามที่นะคนอื่นบังคับได้นะตัวเรานั่นแหละจะลิขิตตัวเราเองได้เราเรียกว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตนะนั้นปัจจุบันเนี่ยเราออกแบบชีวิตได้จะให้เราเป็นผู้ร่ำรวยมีทรัพย์มากให้หล่อให้สวยให้ฉลาดให้สมปรารถนาก็อยู่ที่เราจะลิขิตแล้วว่าออกแบบชีวิตได้นี่คือลักษณะของพระพุทธศาสนาข้อที่4ไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ก่อสงครามไม่เบียดเบียนเป็นศาสนาที่เผยแผ่โดยสันติเป็นศาสนาความสงบเรียกว่า inner peace คือทำใจหยุดใจนิ่งไม่มุ่งไปทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครแม้ว่าจะเผยแผ่ยังไงก็ไม่เคยไปเบียดเบียนทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีแต่มีจิตเมตตาต่อกันนี่คือลักษณะของพระพุทธศาสนานะเนี่ยซึ่งก็แล้วแต่ว่าบุคคลจะมีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างไรเหมือนกับบัวสีเหล่านะที่เราเคยฟังกันนะบางเหล่าก็บานแล้วบางเหล่าก็เกือบจะบานในวันรุ่งบางวันบางกำลังก็อยู่ที่ใต้น้ำอยู่ปริ่มน้ำอยู่นะบางดอกก็อยู่ใต้น้ำเลยนะหรือว่าประเภทที่แบบว่าไม่สามารถบรรลุได้เลยเนี่ยนะถือว่าหนูเป็นอาหารของเต่าและปลานะมาดูเรื่องพระรัตนตรัยนะรัตนะนะก็คือ3ไตรก็คือแก้ว3ประการแต่แก้วในที่นี้ก็คือแก่นของพระพุทธศาสนาคือพุทธรัตนะคือพระพุทธธรรมรัตนะคือพระธรรมนะสังฆรัตนะคือพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นั่นคือพระพุทธมันบอกว่ากราบพระพุทธนะก็คือการกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปัจจุบันแม้ว่าท่านปรินิพพานไปนานแล้วแต่ว่ายังมีพระธาตุขันธ์อยู่ก็คือพระบรมสิกธาตุหรือมีอุเทสกเจดีย์เนี่ยเป็นพระพุทธรูปให้เราได้กราบมีพระเจดีย์มีลักษณะพระพุทธรูปต่างๆเจดีย์ต่างๆมีต้นโพเนี่ยให้เรานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนั่นคือพุทธพระพุทธเจ้านั่นแหละคือแก่นของพระไตรคือแก้วคือพุทธรัตนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2คือพระธรรมพระธรรมคือคำสอนคำสั่งคำสอนก็คือพระธรรมคำสั่งก็คือบทบัญญัติสิกขาบทนะก็คือพระวินัยนะคำสอนก็คือบทเทศต่างๆของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระธรรมธรรมะทั้งหมดที่พระเจ้าทรงแสดงไว้บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกเก็บรักษาไว้อย่างนี้เรียกว่าพระธรรมนั้นพระธรรมในที่นี้หมายเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะส่วนว่าการเรียนพระไตรปิฎกนะก็คือเป็นที่บรรจุคำสอนนั่นเองบางท่านคิดว่าตู้พระไตรปิฎกคือพระธรรมนะแต่จริงต้องข้ามพ้นตู้พระธรรมไปสู่ก็คือศึกษาคำสอนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี่เรียกว่าพระธรรมนะพระสงฆ์นะสงฆ์สาวกก็คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองคือสาวกก็คือผู้ที่นะปฏิบัติตามนะผู้รักษาคำสอนของพุทธเจ้านั่นเองนะเรียกว่าพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดเป็นสรณะอันเกษมสามารถกำจัดทุกข์พบสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานเราได้ถามว่าทำไมพระรัตนตรัยจึงเป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าดับทุกข์กำจัดทุกข์ได้จริงนั้นเราจึงต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะสิ่งอื่นที่เป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเพราะนั้นเราชาวพุทธต้องเรียนแล้วเข้าใจไปสู่การปฏิบัตินะเป็นวิถีชีวิตนะเวลาสอบเนี่ยก็เพื่อวัดความรู้ทางปริยัติแต่สำคัญก็คือเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านคือต้องนำความรู้นะได้ไปใช้หรือยังถ้าเราไปใช้นะเราก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะไม่ใช่เราบอกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่วันนี้ขอไปไหว้พระพิฆเนศก่อนเป็นที่พึ่งไปขอหวยกับท้าวเวสสุวรรณก่อนเป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องยึดแก่นก็คือพระรัตนตรัยนะอะไรคือแก่นของพุทธศาสนานี่เป็นคำถามนะออกสอบได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจอาจจะนะโน้ตไว้ก็ดีถ้าสำคัญก็สำคัญตัวแดงๆก็โน้ตไว้นะแก่นของพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยมาดูความหมายของพระพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกี้ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยนะซึ่งพระรัตนตรัยที่เรากล่าวถึงข้างต้นนะคือพระรัตนตรัยที่มีมาในคำสอนในคำสั่งเนี่ยจริงๆพระรัตนตรัยมีอยู่สองประเภทนะคือพระรัตนตรัยภายนอกเนี่ยกับพระรัตนตรัยภายในก็คือเมื่อเราปฏิบัติธรรมเข้าถึงภายในไปแล้วเนี่ยก็มีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งอยู่ภายในตัวเรานะมันความหมายของพุทธะนะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือผู้สัจรู้ในสัจจะทั้งหลายสัจจะคือความจริงคือรู้ในความจริงกันประเสริฐเราเรียกว่าพุทธะคือต้องตรัสรู้รู้อย่างหนึ่งนะไอ้ที่เราเรียนแล้วรู้แต่ก็ว่าตรัสรู้เนี่ย enlightenment เนี่ยคือรู้แบบเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งด้วยไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวคิดอย่างเดียวแต่มันต้องทั้งรู้แล้วก็ทั้งเห็นเราเรียกว่าตรัสรู้นะงั้นเราเนี่ยจะไปใช้คำว่าตรัสรู้ยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในสัจจะทั้งหลายนั่นเรียกว่าพุทธะเนี่ยจะต้องเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในสัจจะสัจจะทั้งหลายนี่ก็หมายเอาอริยสัจจะนั่นเองนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอริยสัจทั้งหลายเนี่ยเมื่อทำให้แจ้งอริยสัจแล้วเนี่ยในธรรมจักรนะที่เราสวดกันคือแจ้งในรอบเกิดเป็นรอบสามอาการ12เนี่ยจากสู่ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นก็จะแทงตลอดในสัจจะก็คืออริยสัจจะทั้งหลายนะนี่คือความหมายโดยลึกซึ้งนะนี่คือสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหาได้โดยยาก1กัปมีไม่เกิน5พระองค์แล้วไม่ได้มีทุกกัปบางกัปไม่มีพระพุทธเจ้าเลยบังเกิดขึ้น
บางช่วงก็เว้นยาวนานเป็นหมื่นปีหมื่นกับก็ไม่มีเลยอสงไกยกับก็ไม่มีเลยบางครั้งเลยนั้นชาตินี้เราได้เกิดมาเจอพุทธศาสนาถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรบ้างเราเรียกว่าพระพุทธคุณจะรู้ได้ก็ต้องไปสวดบทอิติปิโสนะใครสวดได้บ้างอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรภูริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติก็คือมาจากอิตินะแปลว่าดังนี้นี่มาดูแต่ละข้ออรหังสิ่งที่เราต้องรู้คือความหมายของพุทธคุณแต่ละอย่างหมายเอาอย่างไรอาจจะออกสอบนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าพุทธคุณมีความหมายอย่างไรบ้างอรหังแปลว่าห่างไกลจากกิเลสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสนะโดยชอบก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอรหังอรหันต์อรหันต์ก็คือผู้หมดกิเลสท่านเองนะผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองหรือเชื้อโรคทางใจสิ่งที่เป็นอาสวะที่หมักหมมหมักดองอยู่ในใจทำให้ใจนั้นเสื่อมคุณภาพทำให้ใจนั้นทำคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราเรียกว่ากิเลสนะที่อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นเพราะเด็กสมัยใหม่ปัจจุบันไม่เข้าใจคำว่ากิเลสแต่เพราะเป็นศัพท์ธรรมะนะพุทธคุณข้อที่2สัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทธะจัตตารู้จัตตารู้โดยชอบโดยพระองค์เองก็คือรู้จัตตารู้โดยชอบไม่มีใครสอนไม่ได้มีครูบาอาจารย์มาสอนแต่ท่านจัตตารู้ได้โดยพระองค์เองนะคือสามารถเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจตรัสรู้ในอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่ได้ไปฟังใครมาหรือว่ามีใครสอนมานะอันนี้คือเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธนะ3พุทธคุณข้อที่3คือวิชชาจารณะสัมปันโนวิชชาด้วยจารณะด้วยสัมปันโนคือสัมปันนะพูดถึงพร้อมก็คือถึงพร้อมแล้วด้วยวิชชาได้แก่วิชชา3วิชา8อภิญญา6ในวิชาคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งนะวิชานะต่างกับวิชานะที่เราเรียนเราแค่รู้นะวิชา GB 407วิชา GB นะ101ที่เราเรียนเราได้วิชาแต่ถ้าวิชาเนี่ยต้องเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งคือการปฏิบัติจนเกิดนั่นแหละแทงตลอดนะได้แก่อะไรบ้างเช่นวิชา3บุพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติไปได้ดูได้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติพระเจ้าระลึกชาติได้ไม่มีประมาณนะก็ระลึกชาติไปดูว่าชาตินั้นเกิดเป็นนายนั่นนายนี่เคยสร้างกรรมใดไว้ระลึกชาติผู้อื่นได้ด้วยเราเรียกว่าจุตูปปาทญาณคือการเห็นการไปเกิดมาเกิดว่าบุคคลทำกรรมใดไว้แล้วไปเกิดในภพไหนเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้ด้วยว่าคนนี้เคยทำกรรมอะไรไว้จึงมาเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถเห็นได้เราเรียกว่าวิชาที่สองคือจุตูปปาทญาณการไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกวิชาที่สามคืออาสวะขยายานคือการทำอาสวะให้สิ้นไปเรียกว่าวิชานะจารณะก็ได้แก่จารณะ15คือวัดปฏิบัติความประพฤติอันดีงามดีพร้อมนี่แหละนะถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุคโตผู้เสด็จไปด้วยดีถ้าเป็นเทวคนที่ไปดีแล้วว่าสุคติไปสู่สุคติสุคตินี่ไปแค่เทวโลกนะแต่สุคโตนี่คือไปนิพพานนั้นพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จไปดีแล้วนี่ขั้นคือเสด็จดับขันธปรินิพพานหรืออีกความหมายหนึ่งคือสุคตะคัตโตมาจากคตะคือไปดีคือไปที่ไหนที่นั่นเจริญรุ่งเรืองไปที่ไหนที่นั่นมีแต่ความเป็นมงคลเรียกว่าเสด็จไปด้วยดีไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขสวัสดิ์สวัสดีมีบังเกิดแก่นักที่นั้นนี่เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าเช่นไปสู่เมืองเวสาลีเกิดภัยพิบัติโรคระบาดพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเกิดฝนตกนะฝนบวกคารพัดทำให้ทั้งเมืองเวสาลีสะอาดสะอ้านโรคภัยใกล้เจ็บก็ละหายไปซึ่งปรากฏในรัตนสูตรนะแล้วก็ให้พระนนท์ก็ไปพรมน้ำมนต์เนี่ยเรียกว่าไปที่ไหนก็ดีไปที่นั่นนะพุทธคุณข้อที่5โลกวิทูรู้แจ้งโลก
คำว่ารู้แจ้งโลกคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาแค่ทดสอบวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้โลกนี้มีกฎต่างๆเหล่านี้กฎฟิสิกส์กฎชีวะมีอวกาศเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้เหล่านี้ทฤษฎีเหล่านี้พอผ่านไปในยุคหนึ่งก็มีคนมาล้มทฤษฎีแล้วว่าที่คิดเนี่ยผิดนะไม่ใช่นิวตันเนี่ยคิดผิดนะไอน์สไตน์มีทฤษฎีนึงเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านไม่ได้รู้แจ้งโลกแค่เพียงโลกแคบๆอย่างนี้แต่ท่านรู้หมดทั้งโลกนี้เป็นมายังไงก่อนมาเกิดโลกนี้เนี่ยมีพรหมบังเกิดขึ้นเกิดเป็นต้นกับเป็นยังไงจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไรจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวมีทั้งแสนโกฏจักรวาลนันจักรวาลล้านจักรวาลและจักรวาลรวมกันเนี่ยเป็นโลกธาตุโลกธาตุขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างเงี้ยท่านก็รู้แจ้งหมดเลยว่าเช่นแผ่ไพ่หมื่นโลกธาตุโอ้ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่มากนี่คือรู้แจ้งในจักรวาลโลกธาตุทั้งปวงเนี่ยคำว่ารู้แจ้งโลกก็หมายถึงรู้ด้วยสภาวะสัตว์โลกเป็นยังไงด้วยนะไม่ใช่แค่รู้ว่าที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่รู้ว่าสัตว์เนี่ยคนเนี้ยทำกรรมอะไรไว้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีเหตุมาอย่างไรประกอบเหตุมาอย่างไรทำไมจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถรู้หมดเลยว่าจัดไปเกิดในนรกอบายภูมิ4เป็นยังไงอเวจีเป็นยังไงมหานรก8กลุ่มเป็นยังไงโลกันตนรกเป็นยังไงเทวโลกเทวดาพรหมอรูปพรหมอยู่กันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้มีแค่จักรวาลเดียวนะพรหมมนุษย์เนี่ยทั้งพบการมาพบรูปพบมีถึงทุกๆจักรวาลเนี่ยนี่คือรู้แจ้งโลกนะนั่นคือพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าโอ้นี่เพราะนั้นการบูชาพุทธเจ้ามีพระคุณนึกถึงพระคุณแล้วเราก็ปลื้มโอ้ท่านนี่เป็นสัพพัญญูแล้วว่ารู้แจ้งโลกรู้ทั้งอดีตย้อนไปหมดรู้ทั้งในอนาคตไม่ต้องมานั่งทำนายทายทักไม่ต้องมาบวกเลขแต่รู้ด้วยสัพพัญญุตญาณอนุตตโรโพธิสัทธรรมสารถิแปลว่าอนุตตโรก็คือยอดเยี่ยมสุดยอดยิ่งกว่าเนี่ยไม่มีได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอนุตตระเนี่ยปุริสธรรมนะปุริสก็คือบุรุษบุรุษนี่หมายคือมนุษย์ทั้งหลายนะมนุษย์ทั้งหลายคนดีทั้งหลายนะรวมหมดนะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะรวมหมดเลยนะบุรุษก็คือบุคคลทั้งหลายนั่นแหละนะสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกบุตรสารถีเนี่ยสารถีก็คือสารถีผู้ฝึกบุรุษเนี่ยคือครูเป็นครูที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมสุดยอดของครูเนี่ยในโลกนี้ไม่เกินพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็รู้เฉพาะวิชาเฉพาะด้านเฉพาะคนที่เก่งแล้วก็รู้แค่ได้อ่านได้ฟังมาแต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรียกว่าสุดยอดของปรมาจารย์ศาสตราจารย์ทั้งโลกเนี่ยรวมกันความรู้ก็ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านสามารถรู้แล้วก็สอนได้ด้วยว่าให้หมดกิเลสได้อย่างไรได้ด้วยนะสัทธาเทวมนุษย์สานังสัทธาคือเป็นครูบรมครูเป็นศาสดาทั้งเทวะก็คือทั้งเทวดาทั้งหลายทั้งพรหมรูปพรหมนะมนุษย์สานังก็คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนี่คือเป็นบรมครูพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วด้วยธรรมะพักวาทรงจำแนกสั่งสอนสัตว์รู้ว่าบุคคลนี้ควรสอนแบบนุ่มนวลบุคคลนี้ควรสอนแบบไหนแบบคำสอนไหนที่จะเหมาะกับบุคคลนี้เช่นชดินบูชาไฟควรจะสอนธรรมะหมวดไหนก็ต้องบทเกี่ยวกับบูชาไฟตัดอทิตตปริยยสูตรขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละก็เลยทำให้ได้บรรลุธรรมคนนี้ชอบของสวยๆงามๆก็น่าจะต้องตัดเรื่องของเช่นบุรุษบุตรชายช่างทองก็ต้องจำแนกไปว่าคนนี้น่าจะเหมาะกับคนนี้นี่คือบรมครูที่ท่านจำแนกธรรมสั่งสอนถัดคือรู้ตามจริตว่าคนนี้ควรสั่งสอนแบบไหนนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถจำแนกธรรมแล้วก็สั่งสอนให้คนได้หมดกิเลสไปนิพพานได้นี่คือเรียกว่าพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะผู้มีพระคุณอันประเสริฐเพราะนั้นเวลาเรากราบเราไหว้นะไม่ใช่ไหว้ที่ความศักดิ์สิทธิ์ว่าโอ้ท่านศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าไหว้เพราะว่าท่านมีพระคุณ9ประการนี่แหละอันเวลาต่อไปนะเวลาไหว้พระตั้งนะโมหรือว่าบทสวดอรหังนะบทอิติปิโสเนี่ยเราก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วเอามาเป็นพุทธานุสติเราได้นะ
พระคุณพระพุทธคุณโดยย่อนะอันยิ่งใหญ่มีอยู่3ประการนะถ้ามีเครื่องหมายดอกจันเนี่ยก็แสดงว่าสำคัญนะให้โน้ตไว้ว่าอาจจะออกสอบแล้วก็ดูพระพุทธคุณโดยย่อนะถามว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณอะไรบ้างนอกจากพระคุณ9ประการนั้นแล้วต้องบอกว่าพระพุทธคุณ3ประการอันยิ่งใหญ่คือ1พระปัญญาที่คุณ2บริสุทธิ์ที่คุณ3มหากรุณาที่คุณอะไรล่ะคือปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้ามีปัญญารอบรู้นะรู้แจ้งเห็นแจ้งในสรรพสิ่งสัพพัญญุตญาณไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเกินพระพุทธเจ้าเอาว่า18ศาสตร์เนี่ยเรียนภายใน7วันหมดอ่ะโปรเฟสเซอร์18สาขานั่นปัญญาแบบทางโลกนะแต่ว่าปัญญาทางโลกไม่พอปัญญาพุทธเจ้านั้นท่านรู้แจ้งในภพ3รู้แจ้งในจักรวาลอนันต์จักรวาลรู้แจ้งในการกำจัดทุกข์ในการกำจัดกิเลสซึ่งเป็นของละเอียดรู้ได้ยากนั่นคือความรอบรู้ในสรรพสิ่งสัพพัญญุตญาณนั่นคือพระปัญญาที่คุณเอาว่าฉลาดที่สุดในจักรวาลนี้ในหมื่นจักรวาลเนี่ยฉลาดที่สุดแล้วเป็นผู้ที่มีปัญญาที่คุณมากๆพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ประการที่สองคือพระบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์มากหมดจดจากกิเลสอาสวะเครื่องสมองทั้งปวงเรียกว่าpurity นะคือบริสุทธิ์อย่างสูงสุดนะแม้กระทั่งว่าพระธาตุทั้งหลายเนี่ยเมื่อดับขันธ์นิพพานแล้วพระธาตุยังสามารถกลั่นความบริสุทธิ์มาได้จากของหยาบๆเนี่ยกระดูกมนุษย์เนี่ยแต่ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยแม้แต่กระดูกเนี่ยก็ยังสามารถบริสุทธิ์เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอัญมณีต่างๆเนี่ยเป็นแก้วต่างๆนี่คือความบริสุทธิ์ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านะแต่ถ้ามองเห็นด้วยการปฏิบัติธรรมก็จะรู้ว่าบุคคลท่านนี้สั่งสมบารมีมาอย่างกลั่นกล้า20อสงไขยแสนกับธาตุของท่านบริสุทธิ์มากๆนะขันธ์5ของท่านบริสุทธิ์มากๆเนี่ยธาตุขันธ์เนี่ยธรรมทั้งธาตุทั้งธรรมทั้งธาตุดินน้ำลมไฟเห็นจำคิดรู้ของท่านเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์หมดจดมากๆเลยเนี่ยอาสวะทั้งหลายเนี่ยไม่เจือปนแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเลยเพราะว่าท่านสร้างบารมีสร้างความดีมามากจนกลั่นความบริสุทธิ์กลั่นกายวาจาใจของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ล้วนๆเลยไม่มีใครบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราจึงเคารพบูชาในพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนะสามพระมหากรุณาธิคุณผู้ประกอบด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์จะหาบุคคลหนึ่งที่อยากจะเป็นพุทธเจ้านะจะต้องสร้างบารมีอีกยาวนานมาก20อสงไขยแสนกัปนี่นานมากๆเลยแค่แสนกัปนี่ก็อืดขึ้นคอแล้วแต่นี่คือ20อสงไขยแล้วก็สร้างความดีสั่งสมบารมี10ทัศ30ทัศให้เต็มเปี่ยมถ้าท่านปรารถนาไปคนเดียวก็ได้นะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าก็ได้นะหรือเป็นสาวกเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสไปคนเดียวก็ได้แต่ท่านมองเห็นว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราหลุดพ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่หลุดพ้นแต่ผู้เดียวเราจะขนพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยนี่คือมหากรุณาธิคุณว่าจะให้คนผู้มีปัญญาทั้งหลายมีบารมีทั้งหลายได้หลุดพ้นไปด้วยด้วยกันเนี่ยแหละมาฟังธรรมจะฟังธรรมได้จะเป็นบรมครูได้ก็ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีฝึกวิชาครูอยู่เนี่ยเสียสงไขยแสนกับเนี่ยจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั่นคือมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านะนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมคำสอนสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมอะไรคือพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนบทเทศพุทธเจ้านั่นเองนะคำสอนที่พุทธเจ้าทรงแสดงนะมีคุณ6ประการสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้พิพากษาตรัสดีแล้วสันทิติโกผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้โดยชัดด้วยตนเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเอปัสสิโกเรียกให้มาดูเชิญมาพิสูจน์เถิดมาเอปัสสิโกมาพิสูจน์มาลองดูมาทำดูปฏิบัติดูโอปนะยิโกธรรมะนั้นไม่ได้อยู่นอกตัวไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่ว่าอยู่ในตัวเราเรียกว่าควรน้อมเข้ามาปัจจตังเวทิตโพวินยูหิก็คือวินยูชนคือผู้รู้เนี่ยผู้มีปัญญา
เวทิตโพคือย่อมรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนเราเองปฏิบัติเราก็จะรู้เองผลของการปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเกิดเป็นปฏิเวทอย่างไรนั้นข้อนี้ก็คือให้เรารู้ว่าความหมายแต่ละข้อเนี่ยโดยเป็นยังไงนะถ้าบอกว่าพระธรรมคุณสวากขาโตก็คือพุทธเจ้าทรงตัดไว้ดีแล้วดีแล้วคือตัดแล้วดีทำให้เราปฏิบัติแล้วหมดทุกข์ได้จริงทิฏฐิทิฏฐะทิฏฐิหรือทิฏฐะแปลว่าทิฏฐินะความเห็นนะเห็นได้ด้วยตัวเองนะว่าสันทิฏฐิโกธรรมะเนี่ยเห็นได้ตัวเองนะคนอื่นเนี่ยบอกว่าปฏิบัติแล้วเห็นแล้วบอกว่าให้เราไปเห็นกับเขาด้วยเนี่ยไม่ได้ใครทำใครก็ได้ใครกินใครกินข้าวคนนั้นก็เห็นเองนะใครกินใครก็อิ่มใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกนะนี่ก็คือให้เราจับประเด็นตรงนี้ให้ได้นะส่วนคำว่าเอหิปัสสิโกนะมีเอาไปสร้างเป็นหนังนะแต่จริงคือเอหิปัสสิโกเชิญลองมาพิสูจน์เชิญลองมาปฏิบัติดูนะแล้วจะรู้ว่าดีจริงดับทุกข์ได้จริงนี่คือพระธรรมพระพุทธพระธรรมคุณ6ประการนะต่อมาพระสงฆ์สังฆะก็คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติเพื่อรักษาคำสอนพุทธเจ้าเป็นพระสาวกนะเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่านั้นบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีพระไม่ต้องบวชก็ได้ทำบุญได้เหมือนกันบรรลุธรรมได้เหมือนกันการมีพระสงฆ์นั่นคือการรักษาอายุคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไปอีกยาวนานตราบใดมีพระสงฆ์อยู่นั่นคือเป็นเครื่องหมายถึงพระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วคำสอนทั้งหมดที่ท่านได้บวชแล้วก็ได้ปฏิบัติแล้วก็มาเทศสอนญาติโยมนั่นคือประการที่1ประการที่2พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมเราทำบุญกับคนทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันกับทำบุญกับคณะสงฆ์ซึ่งได้บุญมากเป็นเนื้อนาบุญพระสงฆ์นั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่ออกบวชเข้าโบสถ์ปุ๊บอุปัชฌาย์ให้การบวชเรียกว่าอุปสัมปทาแล้วก็เป็นพระสงฆ์แล้วนี่คือพระสงฆ์เรียกว่าอาศัยการสมมุติขึ้นมาจากคณะสงฆ์20รูป10รูปบ้าง5รูปบ้างแล้วก็ออกจากบวชเสร็จเข้าพิธีอุปสัมปทาเสร็จก็เป็นพระสงฆ์ละแต่ว่าพระสงฆ์นั้นหากยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองเรียกว่าสมมุติสงฆ์นะแต่ถ้าพระสงฆ์รูปใดที่ได้บรรลุอริยสงฆ์หมายเอาพระอริยเจ้านะก็มรรคผลก็คือพระโสดาบันขึ้นไปนะเรียกว่าอริยสงฆ์พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เช่นพระอัครสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรเบื้องซ้ายมุคคลานะพระสาวกในพุทธกาลถ้าองค์ใดที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปก็เรียกว่าอริยสงฆ์แต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ทั่วๆไปอย่างเป็นปุถุชนอยู่เรียกว่าสมมุติสงฆ์นะพระสังฆคุณพระสังฆคุณนี้นะหมายเอาพระอริยสงฆ์หรือพระโสดาบันขึ้นไปนะแต่จริงก็สงฆ์ทุกรูปก็ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยสงฆ์อยู่แล้วนะวันนั้นนั่นคือคุณของนะพระสงฆ์นะได้แก่อะไรบ้างสุปฏิปันโนปฏิบัติดีตั้งใจปฏิบัติดีสุแปลว่าดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงนะตรงต่อหนทางพระนิพพานนะชวนคนไปนิพพานแล้วก็ปฏิบัติเพื่อนิพพานเพื่อเส้นทางเอกายนมรรคมรรคองค์8ไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลสไปสู่พระนิพพานนี่คือตรงนะแต่ถ้าสงฆ์ปฏิบัติไม่ตรงก็ไม่ได้สอนคนไปนิพพานนะสอนคนไปในที่ไม่ตรงต่อพระนิพพานนั่นแหละไปทางอื่นนะให้หลงให้มัวเมาให้ผิดเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่นะยายะปฏิปันโนคือการปฏิบัติเพื่อทำที่ออกจากภพนะเพื่อดับตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยเพื่อดับออกจากภพเนี่ยปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมะที่จะไปดับกิเลสได้นั่นเองสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติอย่างดีเลิศนะอย่างดีเลิศนะสามีจิตเนี่ยหาอุนายโยเป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะควรแก่การกราบการไหว้
ปาหุนโยควรแก่การต้อนรับไปที่ไหนก็มีคนอยากจะต้อนรับนะเพราะว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติทักขินโยผู้ควรแก่ของที่เขาทำบุญเรียกว่าทักขินาทานก็เป็นเนื้อนาบุญนั่นแหละก็คือทักขินายะเนี่ยเหมาะกับของที่ควรแก่การไปทำบุญอัญชลีกรณโยสมควรแก่การกราบไหว้ไหว้แล้วได้บุญนะนั่นแหละทำให้เกิดในตระกูลสูงอนุตตรังปุญญะเกตตังโลกสาติอนุตตระยอดเยี่ยมบุญยะเกตตังแต่ว่าเนื้อนาบุญนะเนื้อนาบุญของโลกนะเนื้อนาบุญเช่นนาเมื่อก่อนนะชาวมคธเนี่ยเขาทำนาเป็นหลักคำว่าเนื้อนาบุญเนี่ยก็คือนาเนี่ยที่ได้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญแต่เป็นน้ำนาบุญก็คือมีแต่น้ำไม่มีข้าวกล้าในนาเพราะนั้นพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญนะคือทำบุญก็ได้บุญมากนั่นเองนี่เรียกว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญศีลของภิกษุศีลของภิกษุบางท่านคิดว่าภิกษุมีศีล227ข้อแค่นั้นนะจริงๆไม่ใช่แค่ศีล227สิกขาบทอย่างเดียวนะแต่ภิกษุนั้นมีศีล4ประเภทปาติโมกขสังวรศีลเราเรียกว่าศีลในพระปาติโมกขมี227สิกขาบทอินทรีย์อินทริยะสังวรศีลคือศีลในการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายไม่กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีล3อาชีวบริสุทธิศีลศีลในการเลี้ยงชีพโดยบริสุทธิ์เช่นไม่ไปปล้นไม่ไปยักยอกไม่ไปสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมไม่ไปเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรหรือการดูหมอดูดวงอันนี้ก็ไม่ใช่นะเป็นการเลี้ยงชีพไม่ใช่อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลแต่ถ้าเกิดบิณฑบาตเลี้ยงชีพบิณฑบาตด้วยความบริสุทธิ์นะตั้งใจที่นำเรี่ยวแรงกำลังนั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลเป็นไปเพื่อไม่เพื่อการทำมรรคผลให้แจ้งนั่นเองและผลนิพพานให้แจ้งข้อที่4ศีลเรียกว่าปัจจัยสันนิษฐ์สิตศีลศีลเกี่ยวกับปัจจัย4นะก็คือใช้ปัจจัย4โดยการพิจารณาเช่นพิจารณาอาหารเวลาพระก่อนฉันเนี่ยนะยาธาปัจจยังปวัตประมาณนั้นก็คือพิจารณาว่านะอาหารจีวรอาหารที่อยู่อาศัยรักษาโรคเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่ญาติโยมมาถวายแล้วเนี่ยนะเป็นไปเพื่อเรี่ยวแรงเป็นไปเพื่อกำลังเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเวลาจะใช้ปัจจัยเหล่านี้ปัจจัย4ก็พิจารณาก่อนใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยความเป็นหนี้แต่ใช้ด้วยความเป็นนายนะคือปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมจะได้บุญเต็มที่นะจากนี่ก็เป็นศีลทั้ง4ประเภทที่พระเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกนะให้เราให้ภิกษุได้ปฏิบัตินี่คือหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาบทที่3นะหลักคำสอนสูงสุดเลยคือนิพพานคือนิพพานนะคือมรรคผลนิพพานนิพพานคือเป้าสูงสุดเลยธรรมะทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นจะทำหมวดไหนก็ได้การที่พระเจ้าเทศหลักธรรมมากมายในพระไตรปิฎกก็เพื่อเหมาะควรแก่จริตคนนั้นคนนี้เหมาะกับธรรมบทนั้นบทนี้แต่ทั้งหมดนั้นเหมือนแม่น้ำหลายสายไปสู่แม่น้ำสายเดียวสุดท้ายแล้วก็เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งแต่หลักธรรมสำคัญมีอะไรบ้างเช่นอริยสัจ4ตั้งแต่ปฐมธรรมจักรกับปานสูตรนะปฐมเทศนานั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคการเห็นเหตุก่อนก็คือทุกข์กับสมุทัยเนี่ยเห็นเหตุก็คือเห็นทุกข์สมุทัยคือการที่เห็นเหตุแห่งทุกข์ว่าทุกข์นั้นมามีเหตุมาจากไหนก็ไปที่สมุทัยนิโรธคือความดับจะดับกิเลสได้แล้วทำยังไงล่ะก็คือไปศึกษาเรื่องมรรค8ก่อนว่าดับได้ด้วยการปฏิบัติตามมรรคยง8นี่เรียกว่าอริยสัจ4ปัจฉิมเทศนาคือความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทก็คือพระเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเธอจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเธอเนี่ยนั่นแหละก็คือตัดเรื่องความไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทนะความไม่ประมาทก็คือการตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะแล้วก็คำสอนว่าด้วยละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนั่นแหละนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีละชั่วคือมีศีลทำดีก็คือ
การปฏิบัตินะการปฏิบัตินะให้เรามีสมาธิให้ใจหยุดนิ่งแล้วสุดท้ายเกิดปัญญานะปัญญาคือทำใจให้ผ่องใสนะจนสามารถเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในสัจจะทั้งปวงเรียกว่านะเกิดปัญญาก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเองซึ่งอยู่ในไตรสิกขานะทีนี้ก็มาจากไตรสิกขานั่นแหละมรรคแปดมรรคแปดนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็คือเริ่มจากเห็นก่อนเห็นถูกก่อนเห็นถูกแล้วก็คิดถูกพูดถูกทำถูกนะคิดพูดทำแล้วก็เลี้ยงชีพถูกต้องมีความเพียรมีสติมีสมาธินี่เรียกว่ามักมีองค์8อ่ะย่อแล้วก็เหลือ3ก็คือไตรสิกขาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาปฏิสมุปบาทอะไรคือปฏิจจสมุปบาทแปลว่าเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้แล้วว่าธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันเพราะเหตุนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปด้วยนั้นในปฏิสมุปบาทการจะกำจัดทุกข์ได้ก็ต้องไปดับอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งหลายจะดับอวิชชาได้ก็ต้องมีวิชาที่เราสวดธรรมจักรกันจักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างนั่นแหละเรียกว่ามีวิชาในการเกิดขึ้นเพื่อไปดับอวิชชาเนี่ยอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดนามรูปอันนี้ไปดูเพิ่มเติมในปัจจัยการถึง2อย่างนะว่าสายเกิดสายดับเป็นยังไงแต่ให้เราเห็นอ๋อนี่เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนาข้อ9ความสำคัญโดยองค์รวมของพระธรรมทั้งหมดธรรมะทั้งหมดรวมแล้วประชุมลงในมรรคมีองค์8นะพระไตรปิฎกทั้งหมดที่พระเจ้าเทศมาสอนมาทั้งหมดประชุมในมรรคมีองค์8แล้วมรรคมีองค์8ย่อแล้วก็เหลือ3ก็คือไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานั่นคือเรียกว่ามรรคคือทางไตรสิกขานั่นแหละศีลสมาธิปัญญาเป้าก็คือสูงสุดเลยคือนิพพานนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคือการหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากวัฏฏะวัฏฏะทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะนี่คือหลักคำสอนนักศึกษาก็ศึกษาเรื่องความองค์รวมหมายความว่าเข้าใจทั้งหมดเหล่านี้นะแล้วก็สามารถย่นย่อได้ว่าทำทั้งหมดก็ดูใน8แล้วก็มา3 3แล้วก็มา1ก็คือนิพพานนั่นแหละหมวดที่4ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับศาสนาวัตถุและศาสนสถานเช่นลักษณะของศาสนาวัตถุคือพระพุทธรูปหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนะนี่ก็เป็นความเข้าใจของชาวพุทธเหมือนกันว่าข้าพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมและวินัยข้อดีคือพระศาสดาแทนตถาคตแล้วทำไมคนยังไปไหว้พระพุทธรูปอยู่ทำไมไม่มาปฏิบัติมุ่งที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเราต้องเข้าใจนะว่าพระพุทธรูปเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรต้นโพมีไว้เพื่ออะไรเจดีย์มีไว้เพื่ออะไรพระบรมสารีริกธาตุมีไว้เพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เราก็จะเข้าใจว่าทำไมจึงต้องมีพระพุทธรูปเหมือนไหว้ไปเถอะไม่บาปหรอกไหว้พุทธรูปแต่การไหว้พุทธรูปนั้นการกราบพุทธรูปนั้นเราก็นึกถึงพระพุทธคุณ9ประการเราก็นึกถึงนะพระคุณ3ประการเนี่ยพระบริสุทธิคุณปัญญาที่คุณมหากรุณาธิคุณนั่นแหละนะเราก็เกิดเป็นบุญกุศลนะซึ่งสมมุติว่าตัดไว้ชัดเจนว่านะถ้าใครได้นึกถึงพุทธานุสติเนี่ยนะก็ย่อมนะเป็นทางมาแห่งบุญนะชนทั้งหลายเราใดส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละลงแล้วย่อมไปสู่คติโลกสวรรค์ซึ่งพระอาจารย์นพดลท่านบูชาเจดีย์ทุกวันเลยนั่นแหละเจดีย์ก็มีทั้งพุทธรูปมีทั้งบรมศักดิ์ธาตุนั่นนี่คือสัญลักษณ์ว่าทำไมจึงต้องมีพระพุทธรูปส่วนท่านที่มีความรู้ไม่สมบูรณ์ก็บอกว่าเอาพุทธรูปไปทิ้งซะไปเผาซะเอาไปทำลายซะเพราะว่านั่นไม่ใช่พุทธเจ้าจริงๆเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะที่เราก็ต้องศึกษาแล้วก็เข้าใจอย่างมีเหตุมีผลเมื่อนึกถึงพระพุทธคุณแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละแล้วก็สั่งสมบุญด้วยการทำบุญกับเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์ศาสนสถานเช่นเจดีย์ทำไมต้องสร้างเจดีย์ทำไมไม่มุ่งหลับตาอย่างเดียวทำไมต้องสร้างศาลาวัดสร้างศาลาการประเรียนสร้างอุโบสถสร้างโบสถ์สร้างไปทำไมเยอะแยะนี่คือศาสนสถานเราต้องมีความรู้นะสิ่งเหล่านี้เองแม้แต่ในพุทธกาลนาถาบิณฑิกาเศรษฐีท่านก็ต้องสร้างวัดพระเชตวันให้พระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่มีการสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์เนี่ยนางวิสาขาเนี่ยถวายวัดบุพารามเนี่ย
เขาบอกจุได้เป็นพันห้องเลยนะนั่นหมายความว่าอะไรสร้างเพื่อใช้เพื่อรักเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างศีลธรรมให้กับโลกแบบนี้จึงต้องมีศาสนสถานต่างๆโดยอาศัยศรัทธาของชาวพุทธนั่นแหละสร้างเพื่อจะใช้เพื่อจะเป็นการประกาศคุณพระศาสนาเพื่อให้คนได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันเยอะๆไม่งั้นคงนั่งตากแดดตากฝนกันมันก็ไม่สะดวกกันนะนั้นการสร้างสิ่งเหล่านี้เขาต้องดูวัตถุประสงค์ว่าศาสนสถานเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็มุ่งสิ่งสำคัญสูงสุดแน่นอนคือเมื่อมีที่พร้อมแล้วก็ปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานหรือนั่งหลับตาทำภาวนานั่นแหละให้ผ่องแป้วผ่องใสนั่นแหละโบสถ์เป็นที่อาคารสำคัญเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมไม่มีโบสถ์ก็ไม่ได้เพราะว่ามีพระวินัยบัญญัติไว้ว่าต้องทำสังฆกรรมในอุโบสถอุโบสถก็ต้องมีสีมาคณะสงฆ์ก็ต้องมีการทำสังฆกรรมลงปฏิโมกข์ทบทวนศีลที่มาในปฏิโมกข์ทำอุปสัมปทาบวชพระภิกษุก็ต้องอาศัยโบสถ์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการสร้างโบสถ์นี่คือศาสนสถานต่อมาศาสนพิธีมีไว้เพื่ออะไรศาสนพิธีเป็นความเข้าใจในการทำพิธีบุญนะให้ถูกต้องนะก็คือคนมารวมกันในการทำบุญไม่ให้มั่วนะทำแบบมั่วหมายความว่าไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยนะเช่นงานบุญกุศลพิธีก็คือพิธีกรรมเกี่ยวกับการอบรมดีงามบุญพิธีคือการทำบุญเนื่องด้วยประเพณีในทางครอบครัวนะเช่นนะการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ต่างๆทานพิธีเช่นการถวายสังฆทานก็มีพิธีกล่าวคำถวายมีที่วียกประเคนถวายต่างๆเนี่ยประกิณากับพิธีได้แก่มารยาทและระเบียบปฏิบัติทั้งต้นพิธีกรรมมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยนะมีใครเป็นคนเป็นประธานนั่งก่อนถวายก็นั่งสมาธิหลับตารวมใจก่อนนำใจใส่ใส่แล้วก็ถวายทานถวายไปแล้วก็มีการกรวดน้ำทิศส่วนกุศลกรวดน้ำแล้วก็คณะสงฆ์ให้พรพระนี่ก็เป็นลำดับพิธีที่เราต้องศึกษาไว้นะทุกอย่างมีเหตุมีผลทำแล้วก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนะวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันพระวันธรรมสวรรค์ใหม่เนี่ยวันพระเราก็ต้องให้ความสำคัญนะวันนี้วันพระใครยังโพสต์อยู่ใน Facebook ใน LINE ในโซเชียลอยู่บ้างนั่นแหละเราก็ต้องประกาศว่าวันนี้วันพระต้องละนิวรณ์ทำดีละชั่วทำใจให้โปร่งใสก็เป็นวันสำคัญนะแต่เดิมประเทศไทยเนี่ยวันพระเป็นวันหยุดราชการนะแต่ต่อมามีการเปลี่ยนวันอาทิตย์แต่ก็ยังมีบางประเทศเช่นพม่าศรีลังกาเนี่ยให้วันพระเป็นวันหยุดให้ทุกคนไปวัดนะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสไปศรีลังกาที่ผ่านมาเนี่ยวันวิสาขะไปงานวิสาขะบูชาที่ศรีลังกาวันพระเนี่ยชาวทั้งประเทศหยุดไปวัดกันหมดเลยนะนี่คือให้ความสำคัญกับพุทธศาสนานั้นรอวันพระไม่ได้มาแล้วก็มาวันอาทิตย์ก็ยังดีวันอาทิตย์ก็มารวมมาสวดมนต์นั่งสมาธิได้วันสำคัญเหล่านี้ทั้งหมดเป็นวันเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นวันมาฆบูชาวันพุทธเจ้าทรงแสดงอะไรแสดงโอวาทปาฏิโมกมีการบังเกิดขึ้นของปาฏิโอวาทปาฏิโมกประชุมสงฆ์ 1,250 องค์เนี่ยวันวิสาขบูชานะเรียกว่าวันที่พระเจ้าประสูติสัทธรู้ปรินิพพานเป็นวันสำคัญเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาหบูชาอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระตรัยบังเกิดขึ้นครบ3ประการในวันนั้นมีพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรแล้วเกิดเป็นพระอรหันต์ขอไปพระโสดาบันรูปแรกก็คือมีดวงตาเห็นตามคือพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดพระสงฆ์สมบูรณ์ในวันนั้นคือพระรัตนตรัยครบ3นั่นเองวันเข้าพรรษาวันที่คณะสงฆ์เนี่ยได้ตั้งใจว่าพรรษานี้จะปักหลักอยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดการฝนไม่ไปไหนไม่ไปร้อนแรมราตรีที่ไหนออกพรรษานะพระสงฆ์ก็ภาวนากันว่าออกพรรษาแล้วก็มีการภาวนาออกพรรษาภาวนาว่าธรรมะตักเตือนกันได้นะวันทอดกฐินก็เป็นวันที่ญาติโยมนำผ้ากฐินมาถวายซึ่ง1วัดมีได้1ผืนเท่านั้นแล้วทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นพุทธานุญาตก็เป็นบุญใหญ่ของชาวพุทธที่ได้ถวายผ้ากฐินแล้วก็บริวารกฐินต่างๆอันนี้คือบทที่5ก็อาจจะถามว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรแต่ละวันนี้มีความสำคัญอย่างไรนะตัวอย่างข้อสอบนะ
เช่นพระธรรมคุณมีพระธรรมคุณมีกี่ประการถ้านึกไม่ออกก็สวดบทอิติปิโสสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวริสโพวินยูฮีติมีกี่ประการเอ่ยลองทดลองดูถ้าเกิดข้อสอบว่าข้อนี้ลองพิมพ์มาดู3 4 6 8 9นะมีกี่ประการมีลองตอบไปแล้วนะถ้าแต่ว่าตอบเยอะๆข้อไหนตอบเยอะแสดงว่าข้อนั้นมีสิทธิ์ถูกนะแต่ถ้าเกิดสอบมาจริงๆนะโอ้อาจจะได้ฝึกไว้อ๋อมีกี่ประการเฉลยมีผู้ตอบมาแล้วนะ6นะถูกต้องนะ6ประการนั่นแหละถ้าสวดถ้าออกตรงไหนมาก็สวดอิติปิโสเลยพุทธคุณมีกี่ประการพระธรรมคุณมีกี่ประการพระสังฆคุณมีกี่ประการนึกไม่ออกก็สวดบทอิติปิโสภควาสวดไปแล้วก็นับไปนะต่อมาถามว่าเหตุใดพระรัตนตรัยจึงเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาแก่นเช่นต้นไม้มีแก่นนะมีแก่นมีกระพี้มีเปลือกมีกิ่งมีก้านมีรากนั้นต้องแก่นนี่คืออะไรเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงเป็นแก่นนี่คือคำถามเชิงวิเคราะห์นะเหตุใดคือนะ why เนี่ยทำไมเรียกว่าพระรัตนตรัยเป็นแก่นก็ไกลไงก็หนึ่งสามารถเข้าถึงได้ขอเป็นแก้วสารพัดนึกขอเป็นสารณะที่ช่วยดับทุกข์ได้อย่างถาวรงอมีเดชมีอนุภาพมีประมาณจอไม่เสื่อมสูญไปตามกาลเวลาตอบก็ไกลกด1ขอไก่กด2ขอควายกด3งองูกด4จอจานกด5เดี๋ยวลองตอบกันมาดูนะตอบกันมาบ้างแล้วนะเฉลยแบบรู้เฉลยพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสารณะคือที่พึ่งที่พึ่งที่สามารถดับกิเลสได้นะดับทุกข์ได้จริงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะพึ่งได้ก็คือการสามารถเป็นสารณะทั้งสารณะภายนอกแล้วก็สารณะภายในสารณะภายนอกคือนึกถึงท่านแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั่นแหละคือที่พึ่งที่แท้จริงแล้วก็ดับทุกข์ได้อย่างถาวรนะตอบข้อ3หรือข้อควายนะข้อ3เห็นหลักธรรมในข้อใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ภิกษุได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลักธรรมอันนี้ถามเรื่องหลักธรรมนะคือความเข้าใจในหลักธรรมในคำสอนหลักธรรมใดล่ะที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พิสูจน์ได้ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือพอบอกว่าหลักธรรมเนี่ยกว้างมากเลยนะเองก็ถามว่าหลักธรรมใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนะแปลว่าเจริญนะธรรมะก็คือธรรมที่นำไปสู่ความเจริญเราเรียกวัฒนธรรมแล้วก็ปฏิบัติสืบตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยทำกันมาเนี่ยจริงๆทุกหัวข้อก็ตามปฏิบัติตั้งแต่พุทธกาลทั้งนั้นนะแต่พอยต์สำคัญก็คืออะไรล่ะคือวัฒนธรรมองค์กรก็1อิทธิบาท4 2พรหมวิหาร4 3อัปปหาริยธรรม4สัพพุริสธรรม7 5ก็จอจานนะกัลยาณธรรมมิตรกัลยาณมิตรธรรมลองตอบมาดูนะอิทธิบาท4ใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือเปล่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาพรหมวิหาร4นะเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไหมวัฒนธรรมองค์กรหรือเปล่าอัปปหาริยธรรมเข้าประชุมพร้อมกันประชุมให้ความเคารพผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นี่ใช่หรือเปล่าไม่ข่มเหงสตรีแล้วก็ของภิกษุก็นี่แหละมีทั้งของคฤหัสถ์แล้วก็ของภิกษุนะก็เป็น
อัปปนายธรรมของภิกษุก็มีอยู่สัพพุทธิสธรรม7ประการแล้วก็กัลยาณธรรมกัลยาณมิตรธรรมมีผู้ตอบมานะเฉลยข้อนี้ตอบว่าวัฒนธรรมคือเหตุแห่งความเจริญเจริญได้คือทำข้อใดที่ทำให้ปฏิบัติแล้วเจริญนั่นคืออัปปหาริยธรรม7ประการนะเช่นมันประชุมกันเรื่องนิดพร้อมการประชุมเลิกพร้อมเพียงการประชุมให้ความเคารพผู้เป็นพระเถระเรียกว่าอัปปหาริยธรรมนะ7ประการอันนี้ก็จบหลักธรรมจบไปแล้ว GB 101นะก็เราก็พยายามสรุปตรงไหนที่พระอาจารย์เน้นตรงนั้นก็อาจจะออกสอบแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะได้นำไปสอบแล้วเนี่ยเพื่อนำมาใช้ในชีวิตของการเป็นนักสร้างบารมีเป็นนักสั่งสมบุญนะเป็นชาวพุทธที่ดีนะก็เป็นไงกันบ้างเอ่ยจบบทนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรในบทนี้อาจจะพิมพ์มาถามมาก่อนก็ได้นะหรือว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหนให้พระอาจารย์ช่วยชี้แจงแสดงเพิ่มเติมให้ก็สามารถพิมพ์มาได้นะมีไม่เอ่ยถ้ามีก็เดี๋ยวพิมพ์มาเดี๋ยวพระอาจารย์ตอบให้นะแล้วก็จบพักสมองตั้งหน่อยหนึ่งทบทวนนะก็ GB 101เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนะเราก็จะได้ศึกษาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรื่องของศาสนาพิธีกรรมเรื่องของหลักธรรมต่างๆนะเราก็จะได้เข้าใจเบื้องต้นนะพร้อมไปหมวดต่อไปหรือยังนะพร้อมนะมีผู้ฟัง33 333หรือ33นะเยอะเลยกลุ่มต่อไปคือ GB 405ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาผ่านมา 2,567 ปีนะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเนี่ยผ่านมายาวนาน 2,000 กว่าปีมีความเป็นมาเป็นไปนะตั้งแต่ว่ายุคต้นนะยุคก่อนที่พระเจ้าจะบังเกิดขึ้นยุคสมัยพุทธกาลหลังจากพุทธกาลไปแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ผ่านมาพุทธเสื่อมไปจากอินเดียนะสุดท้ายถูกทำลายอิสลามบุกแล้วก็คำสอนก็สูญหายไปนะแล้วไปที่ไหนบ้างศรีลังกาเป็นยังไงบ้างพม่าเป็นยังไงบ้างไทยมาเป็นยังไงบ้างในยุคหลังๆพุทธศาสนาแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างหรือว่าพุทธมหายานเป็นยังไงบ้างทางอินเดียตอนเหนือขึ้นไปที่เบตจีนต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเรียนประวัติศาสตร์เราเรียนเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในทางที่ไม่ดีเช่นเรารู้ว่าอินเดียเนี่ยเคยเสื่อมมาก่อนพุทธศาสนาเคยเสื่อมจากอินเดียสาเหตุเกิดจากอะไรชาวพุทธหลงลืมซึ่งคำสอนเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเน้นเรื่องพิธีกรรมแล้วก็สุดท้ายกลายกลืนกินเป็นเทวนิยมไปบูชาเทพเจ้าอินดูก็เลยกลืนเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาอินดูไปเมื่อพุทธชาวพุทธอ่อนแอนะมันกับต้นไม้เนี่ยอ่อนแอไม่รวมกลุ่มกันสุดท้ายลมพายุพัดก็หักโค่นในที่สุดสุดท้ายศาสนาอื่นก็เห็นว่าชาวพุทธอ่อนแอก็ถูกทำลายในที่สุดนะแล้วก็ศาสนาก็เลยหายไปจากอินเดียถึง500ปีนะเพิ่งจะมาฟื้นในเนี่ยประมาณไม่ถึง100ปีที่ผ่านมานี่เองนะนี่คือประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่เราเรียนเพื่อจะได้รู้แล้วก็แก้ไขเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้นะเรียกว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเสมอนะนั้นถ้าเราเรียนแล้วเราจะเห็นว่าอะไรคือเหตุแห่งความเสื่อมอะไรคือเหตุแห่งความเจริญเราก็จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงนี่คือวัตถุประสงค์การเรียนโดยสรุปในยุคต้นตอนที่พุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในยุคต้นนะมีความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เราเรียกว่ายุคพระเวทยุคพราหมณ์และยุคปณิสสะนี่คือศาสนาพราหมณ์อินดูนะยุคพระเวทก็มีคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์คือคัมภีร์พระเวทเรียกว่าฤคเวทสัมมเวทยชุรเวทนะพราหมณ์เขาก็ใช้เรียนไตรเพศนี่แหละเรียกว่าไตรเวทหรือไตรเพศนะก็เรียนกันก็เป็นพระสาวกต่างๆหลายๆท่านก็มาจากนักบวชพราหมณ์นี่แหละก็คือจบไตรเพศจบคัมภีร์พระเวทเนี่ยต่อมายุคของตรีมูลติยุคหลังๆแล้ว
ก็ประกอบด้วยเทพเจ้าสามพระองค์ใหญ่คือผู้สร้างคือพระพรหมผู้สร้างพระนารายณ์แล้วก็พระศิวะนะผู้รักษาผู้ทำลายพระศิวะนี่คือยุคตรีมูลติต่อมายุคอุปนิสสัตก็คือหลักอาสม4ก็คือแบ่งตามวัยว่าอายุเท่านี้ควรจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นคฤหัสถ์แล้วก็ไปอยู่ป่าแล้วก็สัญญาศีลกันมุ่งเพื่อความหลุดพ้นนี่คือกำเนิดความเชื่อของพราหมณ์เรามาศึกษากันหน่อยนึงว่าก่อนที่พุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นนะระบบปรัชญาอินเดียเขามีนักปรัชญาผู้รู้ผู้วิเศษมากมายนะมีเยอะเลยอินเดียนะแล้วก็เป็นแบบนักคิดต่างๆนะประเทศไทยก็มีเยอะนะเดี๋ยวนี้นะมีนักคิดเยอะเลยผู้วิเศษนะแข่งกันใหญ่เลยมีมากเลยนะแต่นั่นเป็นไม่ใช่ระบบปรัชญานะนั่นคือระบบเทพเจ้าแต่นี่คือระบบปรัชญานะเมื่อกี้คือระบบเทพเจ้านะคือการบูชาเทพเจ้าตัตมาเนี่ยเป็นหลักของการเรียกว่าเป็นนักคิดนะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเรียกว่านาสิกะนาสติกะกับอาสติกะคือหลักเหตุผลนิยมกับประสบการณ์นิยมแล้วก็มี6ลัทธิใหญ่เรียกว่าครูทั้งอกเรียกว่านิธิเวทานตะลัทธินยายะเวเสสิกะสังคยะโยคะมิมังสาก็เป็นนักคิดว่าเป็นนักคิดละกันเป็นนักปรัชญาอินเดียสมัยโบราณนะซึ่งถ้าเป็นตะวันตกเช่นอริสโตเติลโซเครติสอย่างเงี้ยเขาก็เป็นนักคิดโลกนี้เกิดมาได้ยังไงเกิดมาจากไหนเป็นยังไงก็นักคิดขึ้นมาแล้วก็รู้พื้นฐานประมาณนี้นะเมื่อพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะประวัติศาสตร์ก็ได้บันทึกไว้คือเรื่องของการสังคายนานะก็ไปดูเรื่องของจริงๆจะอยู่ใน CV 407ด้วยนะประวัติศาสตร์ของการสังคายนาแต่ละครั้งไปดูเพิ่มเติมตรงนี้นะอาจจะออกสอบนะก็ดูว่าสังคายนาคืออะไรคือการประชุมสงฆ์เพื่อจัดระเบียบหมวดหมู่พระพุทธวจนะนั่นเองเพื่อความมั่นคงพุทธศาสนาปารภเหตุก็คือการรักษาพระธรรมวินัยเรียกว่าสังคายนาปฐมสังคายนาครั้งแรกก็คือครั้งตั้งแต่3เดือนหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานสงฆ์อาจจะถามว่าปารภเหตุอะไรที่มีการสังคายนาครั้งที่1ถามถึงเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งครั้งที่1เกิดจากอะไรครั้งที่2เกิดจากอะไรครั้งที่3เกิดจากอะไรเงี้ยอาจจะถามถึงสาเหตุนะเช่นครั้งที่1ก็ปารภเหตุพระสุภัททะสุภัททะรูปนี้นะไม่ใช่สุภัททะเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายนะแต่ว่าสุภัททะวุฒะบรรพชิตเป็นพราหมณ์เป็นพระแก่รูปหนึ่งพระผู้เฒ่านะวุฒะบรรพชิตคนละรูปกับองค์สุดท้ายที่บรรลุอรหันต์นะเพราะว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วท่านไม่มาจับจ้วงพระธรรมวินัยนะแต่นี่คือเป็นก็เรียกว่าเป็นพระลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะนะเพราะว่าเป็นคณะที่มาเข้าเฝ้าตอนที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยพระสุภัททะก็จับจ้วงว่าก็ดีเหมือนกันพระเจ้าปรินิพพานแล้วจะไม่มีใครมาจุกจิกจู้จี้ออกกฎระเบียบบทบัญญัติสิกขาบทนั่นนี่โน่นนั่นก็เลยปารภเหตุนี้นะก็เลยคิดว่าต้องรวบรวมสังคายนาพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่การสังคายนาครั้งที่2ปารภเหตุวัตถุ10ประการของภิกษุแวดแคว้นราชีนะต่อมามีการแตกแยกเป็น18นิกายมีความเห็นเรื่องศีลไม่ตรงกันนะหลักๆคือวัตถุ10เป็นเรื่องของศีลเช่นพระอาทิตย์เลย2องคุลีไปแล้วเนี่ยบ่าย2ไปแล้วเนี่ยฉันได้มั้ยก็นี่แหละคือความมีเรือเก็บไว้ได้มั้ยเป็นต้นความเห็นเรื่องศีลไม่ตรงกันก็เลยต้องมีการทำสังคายนาปัญญานั้นมี3ประเภทปัญญาจากการฟังการอ่านปัญญาจากการคิดบางทีคิดแล้วไม่ตรงกันนี่แหละก็เรียกว่าจินตามัยปัญญาแล้วก็ภาวนามัยปัญญานะคือปัญญาจากการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยนี่คือสายเถรวาทนะแล้วก็มีสังคายนาครั้งที่3ของพระเจ้าอโศกนะเดี๋ยวไปดูในเรื่อง GB 407อีกทีนึงมาดูสายมหายานพุทธศาสนาก็แตกกับเป็นเถรวาทะ18นิกายเนี่ยก็เป็นสายเถรวาทอยู่ในกลุ่มของเถรวาทนะเถรวาทเนี่ยก็บอกว่ามุ่งเพื่อความหลุดพ้นเฉพาะตนแต่มหายานก็บอกว่ามุ่งเฉพาะหลุดพ้นเพื่อประโยชน์คนหมู่ใหญ่ก็เลยกลายเป็นนิกายมหายานขึ้นมาเรียกว่ายานใหญ่แนวคิดพระโพธิสัตว์เนี่ยเพื่อจะหรือสัตว์ขนสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นมหายานขึ้นมาก็หลักๆ
เกิดที่เกิดนิกายต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะว่าสาเหตุภายในก็คือความเห็นไม่ตรงกันนั่นแหละทิฏฐิไม่ตรงกันหลวงพ่อจะมุ่งหลุดพ้นเพื่อตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่าจะมุ่งหลุดพ้นเพื่อตัวเองรอดแล้วก็เพื่อประโยชน์คนอื่นด้วยนี่ก็เป็นแนวคิดที่ไม่ตรงกันมหายานก็เลยแยกกับเป็นอีกนิกายหนึ่งเป็นมหายานไปแล้วก็ถ้าจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องเป็นพระโพธิสัตว์ก็อยากเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะเป็นพุทธเจ้าก็แล้วแต่ว่าใครปรารถนาอย่างเงี้ยศีลก็ไม่ตรงกันนะนิกายแต่ละนิกายบางท่านก็เคร่งบ้างเคร่งน้อยไม่เท่ากันก็เลยความแตกต่างเรื่องศีลเนี่ยก็เลยเกิดเป็นนิกายต่างๆขึ้นมานะนอกนั้นก็เป็นสาเหตุภายนอกพุทธศาสนานะนี่คือสาเหตุหลักๆนะเช่นมีต้องไปแข่งกับศาสนาฮินดูเนี่ยเป็นต้นนะมหายานในยุคอินเดียนะอินเดียต่อมาปศ600 700เนี่ยก็จะมีนักคิดอยู่2ท่านเช่นท่านนาคารชุนนะกับท่านเมตไมตรยะในไมตรยนาถเนี่ยก็เป็นนักคิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าแต่เป็นเรื่องของนะแนวคิดว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นแนวคิดเรื่องของปรมัตถ์เรื่องของปรมัตถธรรมเรื่องของอภิปรายหรือว่านิกายของโยคาจารย์ก็บอกว่าจิตเท่านั้นที่มีอยู่อย่างอื่นไม่มีอยู่จริงจิตเท่านั้นแหละที่มีอยู่จริงๆเนี่ยซึ่งต่อมานิกายโยคาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นนิกายฌานในจีนแล้วก็กลายเป็นนิกายเซนในปัจจุบันนี่แหละของเซนญี่ปุ่นนะนั่นแหละเลยเป็นที่มาว่าสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่านิกายเซนจิตเท่านั้นที่มีอยู่สังขารหรือว่าวัตถุต่างๆรูปนามต่างๆเนี่ยไม่มีจริงมีแค่จิตเท่านั้นที่มีอยู่นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องความว่างของเซนนะอันนี้เรื่องสำคัญนะประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่เรียนเนี่ยเขาไม่พ้นสำคัญก็คือถามว่าอาจจะออกสอบก็ได้นะเรื่องสำคัญสาระสำคัญเลยแหละว่าประวัติศาสตร์ก็คือเราเรียนเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งความเสื่อมที่ทำให้พุทธประจักษ์หมดอินเดียแล้วทำยังไงเราจะทำให้พุทธเจริญรุ่งเรืองในยุคของเราได้สาเหตุหลักๆที่ทำให้พุทธเสื่อมจากอินเดียคือสาเหตุภายในเพราะว่าชาวพุทธละเลยคำสอนนั่นเองพอชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มาศึกษาพระธรรมไปถามพระพระก็ขัดแย้งกันอีกเถียงกันอีกว่าตกลงอันไหนถูกอันไหนผิดกลายเป็นนิกายไหนดีก็ไม่รู้จะเลือกนิกายไหนดีปรัชญาอีกปรัชญาก็เป็นเรื่องยากนะเป็นอภิปรัชญาตกลงว่าจะเป็นโยคาจารย์ดีหรือจะเป็นมัตยามิกะดีชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงขั้นสูงเหล่านี้เนี่ยก็เลยรู้สึกเบื่อก็เลยเอาง่ายๆดีกว่าไปบูชาเทพเจ้าไปบูชาไปเส้นไหว้ได้โชคได้ลาภเนี่ยก็เอาแค่ตัวเองรอดนะจากปัจจุบันเฉพาะหน้าเป็นที่พึ่งก็กลายเป็นบูชาเทพเจ้าไปสุดท้ายก็เป็นศาสนาเทวานิยมไปตอนนี้ในประเทศไทยเราเองก็กำลังจะเริ่มเป็นอย่างนั้นน่ะนะบางทีสายมูเยอะแยะหมดเลยนะสายมูสายผู้วิเศษเนี่ยบางทีเราก็หลงลืมว่าจริงๆแล้วอะไรคือพระธรรมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับเทวานิยมเลยนะเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเป็นนักศาสดีโอยูก็ต้องเป็นทนายแก้ต่างพระศาสนานะให้คนได้หันกลับมาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเป็นหลักอะไรที่ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้าอะไรที่ไม่ใช่เป็นคำสอนหลักมันก็ไม่ใช่อ่ะนะลักษณะเป็นอเทวานิยมนะไม่นับถือเทพเจ้านะแต่ถ้าเกิดนับถือเทพเจ้าเนี่ยเป็นเทวานิยมก็มีหลายศาสนาเลยเนี่ยศาสนาพราหมณ์ฮินดูอินดูเนี่ยต่างๆเนี่ยคือเทวานิยมคริสต์ก็เทวานิยมอิสลามเทวานิยมแต่พุทธเราต้องชัดเจนนะคือไม่ใช่นับถือเทพเจ้าแต่ว่าการมีอยู่ของเทวดานั้นมีอยู่จริงเพราะว่ายังอยู่ในวัฏฏะในภพสามนั่นเองนี่คือสายความภายในก็เกิดความแตกแยกแล้วก็พุทธข้อหมดประจากอินเดียในที่สุดนะประมาณพ.ศ. 1700นะก็ถูกทำลายไปในที่สุดเพราะว่านี่แหละชาวพุทธไม่เคารพในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไม่มีสรณะที่พึ่งแล้วก็ธรรมะก็รู้สึกมันยากเหลือเกินก็เลยอันไปหาสิ่งที่มันง่ายๆก็คือการบูชาเทพเจ้าเนี่ยขอหวยขอโชคขอลาภก็ทำให้นั่นแหละเสื่อมในที่สุดนะส่วนปัจจัยภายนอกก็พราหมณ์อินดูเนี่ยพยายามกลืนพุทธศาสนานะแล้วก็อิสลามก็
บุกแล้วก็ทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทาแล้วก็นั่นแหละบุกทำลายพุทธศาสนาที่สุดนะนี่คือสาเหตุภายนอกแต่สิ่งสำคัญก็คือเหตุสำคัญเลยนะนี่3ดาวเลยสิ่งที่ทำให้พุทธศาสนามั่นคงอยู่ได้คือความเคารพ7ประการซึ่งสิ่งนี้นะเคารพ7คารวะธรรม7ประการในพุทธเจ้าตัดไว้เองเนี่ยกับพระกิมพีละว่าตราบใดที่ชาวพุทธยังเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสมาธิในความไม่ประมาทในปฏิสันถานเนี่ยทั้ง7ประการนี้เรียกว่าจะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงแต่เมื่อไรที่ชาวพุทธจับผิดในพระพุทธเจ้าจับผิดในพระธรรมจับผิดในพระสงฆ์ขาดความเคารพขาดความยำเกรงไม่ประพฤติปฏิบัติในพระธรรมไม่เคารพในความในสมาธิในปฏิสันถานในความไม่ประมาทเนี่ยศาสนาพุทธก็จะเสื่อมในที่สุดเหมือนทุกวันนี้นะมีข่าวพระตลอดนะทำสื่อต่างๆก็มีแต่พระเสื่อมเสียคนก็หมดศรัทธาแล้วก็ทำให้ไม่เคารพในที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็จะค่อยๆไม่เลื่อมใสแล้วก็ศาสนาพุทธถูกทำลายที่สุดนะเพราะนั้นเรื่องความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มั่นคงก็คือความเคารพ7ประการกับอัปปหาริยธรรมนี่เองชาวพุทธก็ต้องหมั่นไปวัดไปประชุมกันมาทำประพฤติปฏิบัติธรรมกันเหมือนศรีลังกาเนี่ยก็ไปวัดทุกวันพระทุกคนหยุดงานหมดไปวัดทุกวันพระหมดเด็กนักเรียนวันอาทิตย์เด็กนักเรียนจะเป็นดัมมัสกูไปเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กันหมดเลยใส่ชุดขาวๆไปวัดกันหมดเนี่ยจึงจะรักษาอยู่ได้นะหน้าที่ชาวพุทธนะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรมนี่คือหน้าที่ชาวพุทธและประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองนะก็จะดูต่อไปนะว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเป็นยังไงประวัติศาสตร์พุทธในไทยจะเป็นยังไงต่อไปนะหลังจากที่เราได้เผยแผ่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรมไปแล้วนะนี่คือพุทธศาสนาพุทธประวัติศาสตร์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะนั่นแหละจึงทำให้พุทธศาสนาเจริญมั่นคงนอกนั้นพุทธศาสนาก็ไปเจริญในเนปาลภูฐานเนี่ยก็เป็นเนปาลภูฐานบังกลาเทศศรีลังกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเถรวาทนะศรีลังกายังเคยเสื่อมไปยุคหนึ่งถูกล่าอาณานิคมนะตอนนี้ปัจจุบันก็เข้มแข็งขึ้นนะจริงๆเข้มแข็งมาตลอด 2,000 กว่าปีเนี่ยแต่พอมา400ปีย้อนหลังมาเนี่ยถูกทำลายโดยโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเนี่ยทำลายพุทธศาสนาไปนะบังกลาเทศก็เหลือน้อยลงนะภูฐานเนปาลก็ภูฐานก็เป็นแนวมหายานนะเนปาลก็ปัจจุบันก็เหลือน้อยลงนะส่วนใหญ่ก็ชาวพุทธก็มีน้อยนะอินเดียเนี่ยก็เป็นพหุเทวนิยมซะส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันตกในเอเชียตะวันออกนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตก็เป็นแนวมหายานนะทิเบตก็เป็นวัชรยานนะวัชรยานเช่นพระรามะต่างๆนะก็มีพุทธศาสนาอยู่ในแต่ละที่นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะยังเจริญรุ่งเรืองอยู่คือเถรวาทเนี่ยในไทยกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามก็เป็นมหายานนะอินโดเนี่ยน้อยนะส่วนใหญ่ไม่มีละเหลือน้อยมากชาวพุทธมีน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็กำลังไปบุกเบิกแล้วก็มีวัดพุทธเริ่มไปขยายให้คนชาวพุทธเนี่ยมาปฏิบัติส่วนพุทธศาสนาในไทยเข้ามาครั้งแรกเมื่อไหร่สมัยพระเจ้าอโศกนะประมาณพ.ศ.236หลังจากทำสังฆยาเสร็จแล้วเนี่ยก็พระเจ้าอโศกก็เลยส่งพระอรหันต์ชื่อว่าพระโสณะพระอุตระเนี่ยและก็คณะนะมาเผยแผ่ที่สุวรรณภูมิก็คาดว่าพุทธศาสนาเข้ามาในไทยในยุคนั้นนะยุคแรกก็เป็นเถรวาทก็มีมหายานมาตอนปลายๆบ้างหน่อยนึงแล้วก็ในปลายรัชกาลที่3ก็มีนิกายเถรวาทในไทยก็มีมหานิกายกับธรรมยุทธ์นะแล้วก็มี2นิกายในไทยมาดูข้อสอบนะในข้อสอบข้อใดสำคัญที่สุดที่ทำให้พุทธศาสนามีความมั่นคงได้นะข้อนี้กอไก่การแผ่ขยายของชาวพุทธไปทั่วโลกขอใครชาวพุทธมีความสามัคคีสำคัญที่สุดนะที่ทำให้มั่นคงชาวพุทธมีความสามัคคีมีการขยายไปทั่วโลกพระสงฆ์มีความรู้พระธรรมวินัยมากมีศาสนสถานมีตั้งจำนวนมากมีคนเปลี่ยนมานับถือศาสนาจำนวนมากขึ้น
ข้อใดคือความมั่นคงตามพระพุทธศาสนาตอบว่าท่านผู้ตอบมาแล้วนะขอใครนะคารวะนะคารวะธรรมบวกกับอัปปหานิยธรรม7ประการนะคือความเคารพกับธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญนั่นคืออัปปหานิยธรรมเนี่ยตราบใดที่ยังมีอยู่ในชาวพุทธยังสามัคคีกันมีการทำสังฆกรรมร่วมกันมีการมาไปวัดมีการปฏิบัติธรรมร่วมกันมาทำบุญสังสมบุญร่วมกันนะนี่คือสามัคคีชาวพุทธเนี่ยพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันนะชาวพุทธพระภิกษุภิกษุสุนีบาสกบาสิกาปัจจุบันภิกษุณีไม่ดีภิกษุณีเนี่ยก็มีน้อยนะนะมีสามเณรขึ้นมานะก็ทั้งหมดอ่ะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันว่าจะเป็นนิกายใดนะแต่ขอเป็นพุทธนิกายเหมือนกันนะให้สามัคคีกันนะแล้วก็จะไปกันรอดแต่ถ้าเกิดแตกแยกกันห้ำหั่นทำลายซึ่งกันและกันสุดท้ายก็จะเสื่อมไปด้วยกันทั้งหมดนะเพราะนั้นก็อยากให้ทุกนิกายทุกนะทั้งหมดแหละทั้งพระทั้งบาสกบาสิกาต้องสามัคคีกันจึงจะทำให้มั่นคงจากประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาก็เป็นเช่นนั้นจะอะไรคือขอใครนะข้อ2ก็เป็นแนวข้อสอบนะสังฆายนาครั้งที่2พาลเพจเรื่องใดครั้งที่2มีภิกษุแฟนวัชีเลยต้องมีการทำสังฆายนานะหนึ่งพ.ศ.100เนี่ยเรื่องวัตถุ10ประการนะก็คือเรื่องของศีลเนี่ยความคิดเรื่องศีลไม่ตรงกันตอบว่าข้องงๆนะภิกษุจับจ้วงเนี่ยนี่ครั้งที่1นะสังฆนาครั้งที่1แบ่งฝักแบ่งฝ่ายในแก่จุดเริ่มต้นนะปลอมบวชในครั้งที่3นะสังฆนาครั้งที่3เนี่ยพระปลอมบวชมาก็ต้องทางกายนาพราหมณ์กลืนอันนี้ก็จริงๆก็พยายามกลืนมายุคต้นตลอดเลยนะแต่ว่าหลักๆก็คือนี่แหละศีลไม่เสมอกันก็เลยมีการทำสังฆนาครั้งที่2นะเฉลยงงูนะข้อที่3เนี่ยข้อสอบข้อใดไม่ใช่ข้อที่3เฉลยไปแล้วข้อใดไม่ใช่วิธีการของศาสนาอินโดในชั้นในการกลืนก็มากลืนในที่หมายความว่าพุทธอ่อนแอลงแล้วก็เอาพุทธกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินโดไปนะแต่งเรื่องว่าพระเจ้าเป็นอวตารองค์หนึ่งในของพระวิษณุถูกต้องนะมีจริงๆเป็นปางหนึ่งของพระวิษณุคือพระพุทธเจ้าเป็นปางหนึ่งนะแต่ว่าพระวิษณุคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพระวิษณุนั่นเองก็ใครจะไปไหว้พระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าเป็นพระวิษณุแต่สุดท้ายพระวิษณุใหญ่ที่สุดหลักธรรมในพุทธศาสนาบางข้อก็พยายามให้เหมือนกับอินดูเขาบอกโอ้เนี่ยสอนเหมือนกันและอินดูก็สอนเหมือนกันหลักเมตตาหลักกรุณาก็สอนเนี่ยพยายามให้กลืนคำสอนลอกเรียนพุทธธรรมไปไว้อินดูก็มีนะบางส่วนบางตอนเข้าไปไว้ในคัมภีร์ดูยึดครองพุทธศาสนาและดัดแปลงให้เป็นศาสนาสถานนะก็มีนะบางที่เป็นที่เดิมของพุทธเนี่ยพอมันเสื่อมวัดเสื่อมปุ๊บเคยเป็นวิหารของพุทธแต่ว่าเสื่อมไปแล้วเนี่ยฮินดูก็มาปกครองแทนดูแลแทนนะก็เป็นสมัยดูนะเมืองไทยต่อไปก็วัดไหนที่เสื่อมก็ต่อไปวัดเนี่ยเป็นสมบัติของราชการนะต่อไปก็อาจจะให้เช่าศาสนาอื่นมาเช่าก็ได้ซึ่งเคยมีแล้วที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะเป็นอดีตเมืองอดีตวัดเคยเป็นวัดที่เป็นวัดมาก่อนแต่ว่าวัดร้างก็เลยให้ศาสนาอื่นเช่าเป็นที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไปนะนี่คือการกลืนนะเพราะฉะนั้นถ้าชาวพุทธไม่รักษาวัดกันเองก็นั่นแหละต่อไปก็จะเป็นวัดร้างนะมีการนำเรื่องบนพิธีของอินดูเข้ามาปะปนในคำสอนจริงๆถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการของอินดูก็คืออินดูทำขึ้นมาเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมนต์พิธีเนี่ยเป็นเพราะว่าชาวพุทธนั่นแหละขาดที่พึ่งแล้วก็ไปพึ่งอินดูเองนะเขามีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่ใช่มนต์พิธีมาเอามาจากของเราอ่ะนะนี่เขามีแล้วแต่พุทธเรานั่นแหละอ่อนแอแล้วก็ไปเอาคำสอนของอินดูมาเป็นของเราเองก็คือไปนับถือเทวานิยมเองนะเพราะนั้นวิธีการอื่นที่ไม่ใช่วิธีการอินดูก็คือการนำเรื่องมนต์พิธีมาปรับปรุงคำสอนโดยเฉพาะเรื่องมนต์พิธีของพระเวทเนี่ยเขาจะมีเฉพาะพราหมณ์เท่านั้นที่สวดได้แล้วว่าไตรเพศเนี่ยก็เฉพาะพราหมณ์ฮินดูเท่านั้นที่สวดกันนะก็เขาจะไม่มาสวดไม่ได้มาปนกับคำสอนในพุทธศาสนาของเราแต่ข้อนี้ตอบต่ออาจารย์นะต่อ
่อนะเขาคล้ายๆกับประวัติศาสตร์นั่นคือพระไตรปิฎกเบื้องต้นเวลาก็ล่วงเลยมาแล้ว GB407พระไตรปิฎกเบื้องต้นนะก็หลักๆก็คือจะเรียนถึงคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแต่พระไตรปิฎกไม่ใช่แค่คัมภีร์แต่คือคำสอนพุทธเจ้าที่สืบเนื่องมาพระไตรปิฎกมีชีวิตนะมีชีวิตหมายความว่าพุทธเจ้าสอนพุทธการไว้อย่างไรสิ่งที่ท่านสอนไว้ก็เก็บรักษาไว้ให้เราได้ปฏิบัติเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในปัจจุบันโดยยึดคำสอนของพุทธเจ้านั่นเองคือยึดหลักพระไตรปิฎกนั่นเองนะก็เป็นเรื่องราวศึกษาความเป็นมาการสืบทอดคำสอนโครงสร้างพระไตรปิฎกแล้วก็มีการค้นเป็นพระสูตรต่างๆนะเดี๋ยวนี้เรามาดูเนื้อหาเนี่ยพระไตรปิฎกพระสูตรแรกเลยนะที่พุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนี่คือแม่บทของพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะว่าเป็นพระสูตรแรกที่รวมประชุมรวมกันยังไม่มีพระไตรปิฎกพระสูตรอื่นๆตามมานะตอนครั้งแรกเลยพระเจ้าตัดธรรมจักรนั่นแหละมันธรรมจักรก็เหมือนหัวกระบวนรถจักรส่วนที่เหลือทั้งหมดปีกย่อยทั้งหมดก็อยู่ในพระไตรปิฎกแต่นั้นแม่บทก็คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นพระสูตรสำคัญที่พระเจ้าเลือกแล้วว่าต้องตัดพระสูตรนี้ในการแสดงซึ่งจะประกอบด้วยหลักปฏิบัติในมรรคแปดต่างๆนะคำถามพระไตรปิฎกคืออะไรอันนี้อาจจะออกสอบนะพระไตรปิฎกคืออะไรพระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างไรความเป็นมามีความเป็นมาอย่างไรพระไตรปิฎกคืออะไรมองพระไตรปิฎกบางคนมองปุ๊บไม่ใช่แค่ตู้นะพระไตรปิฎกคือหนังสืออยู่ในตู้เรียกว่าพระไตรปิฎกแต่จริงพระไตรปิฎกคือคำสอนของพระพุทธเจ้าบุตตาทิชชิ่งหรือเอาท่านสอนคำสอนมาเหล่านี้เนี่ยเก็บรักษาไว้ 2,000 กว่าปีเนี่ยยังรักษาคำสอนมาได้นั้นเราเกิดไม่ทันพุทธกาลเราก็ไปอ่านไปฟังสิ่งพุทธเจ้าสอนไว้ซึ่งเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกสิ่งที่บันทึกคำสอนก็ถูกต้องบทเทศพุทธเจ้าถูกต้องไหมถูกต้องพุทธเจ้าเทศไว้พระอานนท์ก็ทรงจำไว้แล้วก็นำมาบอกพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรพระธรรมวินัยก็เป็นพระธรรมแล้วก็พระวินัยพุทธเจ้าตัดไว้นั่นเองมีการรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่ถูกต้องแบ่งออกเป็นทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายไว้ต่างๆคัมภีร์ทางพุทธศาสนานั่นเองเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกถ้าของคริสต์เนี่ยเขาเรียกว่าไบเบิลอิสลามเรียกอัลกุรอานอย่างเงี้ยดูความหมายนะโดยพยัญชนะคือไตรกับ3ปิฎกก็คือคัมภีร์ก็คือ3คัมภีร์นะพระไตรปิฎกจึงหมายถึงตรงนี้เน้นๆ นะเป็นประเด็นสำคัญนะอาจจะออกสอบนะพระไตรปิฎกจึงหมายถึงคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนพระธรรมวินัยของพุทธเจ้าที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้กระจัดกระจายว่าด้วยบทบัญญัติเรื่องสิ่งของภิกษุและภิกษุณีคือเป็นพระวินัยว่าด้วยบทเทศพุทธเจ้าตลอด45พรรษาคือพระสูตรแล้วก็อภิธรรมเพราะฉะนั้นคือคำสอนคือพระธรรมวินัยที่รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่นั่นเองคำสอนของใครของพระพุทธเจ้ามีอยู่3ปิฎกนะพระไตรปิฎกสำคัญอย่างไรไม่มีได้ไหมพระไตรปิฎกไม่มีไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่มีคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะเอาคำสอนไหนล่ะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไว้คนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างเช่นบอกพระอนาคามีเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้คนที่ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกก็จะเชื่อว่าโอ้เป็นไปได้พระอนาคามีมาเกิดเพราะว่ายังไม่รู้อรหันต์อาจจะมาเกิดได้แต่จริงๆแล้วพระอนาคามีเมื่อตรัสรู้เป็นอนาคามีแล้วเนี่ยจะบังเกิดหมายความว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้แล้วจะต้องอยู่ในพรหมชั้นสุทธาวาสเท่านั้นนะนั้นพระอนาคามีจะกลับชาติมาเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยนั้นการเรียนก็เพื่อเรารู้ความจริงกันประเสริฐรู้ความจริงความจริงพระเจ้าสอนไว้นะถูกเก็บไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิก็คือชั้นแรกเลยที่น่าเชื่อถือที่สุดอาจจะมีพระอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไปดูในพระไตรปิฎกเราก็ต้องจะรู้ว่านั่นแหละคือน่าเชื่อถือที่สุดคือพุทธเจ้าคำสั่งสอนพุทธเจ้าตลอด45พรรษาถ้าไม่มีพระไตรปิฎกเราจะไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักธรรม
จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ต้องไปศึกษาว่าพุทธเจ้าเทศอะไรไว้ก็ต้องไปอ่านไปเปิดไปศึกษานะเมื่อศึกษาแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติตามหลักมรรคองค์8สามารถดับทุกข์ได้แล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้การได้มาศึกษาเป็นการรักษาคำสอนสืบทอดอายุพระศาสนาไปได้อีกยาวนานนะถ้ายังมีพระธรรมอยู่เนี่ยพุทธเจ้าพระธรรมนั่นแหละคือศาสดาแทนพระพุทธเจ้าถ้าใครได้มาอ่านพระไตรปิฎกก็ยังถือว่ารักษาคำสอนของพุทธเจ้าไปต่อยาวนานมาดูโครงสร้างพระวินัยพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎก3โครงสร้างนี้ต่างกันอย่างไรพระวินัยปิฎกคือคัมภีร์ที่ว่าด้วยศีลของใครบ้างของภิกษุแล้วก็ภิกษุณีพระสุตตันตปิฎกล่ะเป็นคำพีที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วไปแต่มีเรื่องราวประกอบพระเจ้าตัดกับใครตัดที่ใหญ่ตัดว่าอย่างไรเนี่ยมีประวัติมีเรื่องราวมีเหตุการณ์มีบุคคลประกอบนะแต่ถ้าพิธามันเป็นข้อธรรมล้วนๆเลยไม่มีบอกเลยว่าเหตุการณ์ยังไงบุคคลเป็นใครเอาแค่สกัดแค่หัวข้อธรรมแก่นธรรมมาล้วนๆเลยว่าปรมัตถธรรมมาล้วนๆนี่คือโครงสร้างสามปิฎกนะความเป็นมาก่อนมาเป็นพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมพระวินัยแก่พระสาวกจากนั้นพระอานนท์ก็ได้มารวบรวมเรียบเรียงเก็บคำสอนนั้นในพุทธกาลเราเรียกคำสอนนั้นว่าองค์ฆ่าองค์9อย่างของคำสอนหรือเรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์9ประการต่อมาก็มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกเลยมาเป็นปิฎก3เรียกว่าวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็พิธรรมปิฎกในพุทธกาลรวมถึงสังคายนาครั้งที่1สังคายนาครั้งที่2สังคายนาครั้งที่3เนี่ยที่อินเดียนะยังไม่มีการจารึกเป็นหนังสือพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรเป็นใบลานแต่ว่าใช้การท่องจำเราเรียกการท่องจำนั้นว่ามุกกัปปาฐะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในยุคต้นก่อนจะมาเป็นพระไตรปิฎกนั้นคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยมีการสืบทอดแบบใดแบบไหนเอ่ยโตๆเลยมุกกัปปาฐะเป็นแบบการท่องจำท่องจำแล้วดีอย่างไรเช่นเราจำกัน500คน500รูปเวลาสวดพร้อมกันเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งสวดผิดจะรู้ไหมรู้นี่คือการรักษาสืบทอดคำสอนอย่างเป็นระบบโดยผ่านมุกกัปปาฐะนะให้3ดาวเลยแสดงว่าสำคัญมากพระธรรมคือคำสั่งสอนพุทธเจ้านะ45ปีในการบำเพ็ญพุทธกิจปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะคำสอนเหล่านั้นมีบันทึกเทปไว้ไหมมี MP3 ไหมในพุทธกาลไม่มีมีหนังสือบันทึกไหมพุทธกาลยังไม่มีการจดบันทึกเป็นตำราใช้การท่องจำเพราะฉะนั้นตลอด45พรรษาที่พระเจ้าเทศไว้นะเก็บรักษาไว้ในพระธรรมวินัยแล้วมาเป็นพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นพระวินัยพระสุตตภิธรรมมาดูการสืบทอดนะโครงสร้างเนี่ยมีการแบ่งออกเป็นพระวินัยปิฎกว่าด้วยศีลวินัยของภิกษุและภิกษุณีสุตตันตปิฎกแล้วก็ภิกษุธรรมปิฎกแบ่งออกเป็นโครงสร้างเป็น3ส่วนนะในพระวินัยเองมหาวิพังแบ่งออกเป็นมหาวิพังก็คือศีลของภิกษุภิกขุณีวิพังศีลของภิกษุณีมหาวรรคนะก็คือข้อปฏิบัติของภิกษุสงฆ์ที่มานอกพระปาติโมกจุลวัคแล้วก็ปริวารปริวารเป็นคู่มือการถามตอบพระวินัยจุลวัคคือวัคเล็กนะที่กล่าวถึงบทบัญญัตินะเรื่องของการบัญญัติศีลของภิกษุนะแล้วก็ที่มานอกพระปาติโมกนะอันนี้คือพระวินัยปิฎกหลักๆ ก็เป็นเรื่องศีลของพระศีลของภิกษุณีนะคารวะศึกษาได้ไหมศึกษาได้แล้วก็ศึกษาว่าพระพุทธการท่านปฏิบัติอย่างไรก็ไปอ่านได้พระสูตรเลยว่าสุตตันตาเนี่ยที่มาคำว่าสุตตันตาก็มาจากเอวัมเมสุตังเอวังเมสุตังสุตตังนั่นแหละข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ฟังมาอย่างนี้นั่นคือคำพูดของพระอานนท์นะ
พระอานนท์ก็จำมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็นำมาจัดเป็นระบบเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ท่องจำแล้วก็จำแนกออกเป็นเมื่อมีการทำสายนาพระอรหันต์ก็เลยจำแนกออกเป็น5ประเภทนะเอวังพวกแขนติดกันก็เป็นเอวัมนะเอวัมเรียกว่าเป็นหลักการสนธิเนี่ยก็กลายเป็นเอวัมเมสุตตังข้าพเจ้าฟังมาอย่างนี้นี่ก็คือที่มาของสุตตะแปลว่าการฟังแบ่งออกเป็น5ประเภทหรือว่า5นิกายหรือ5คัมภีร์นั่นเองพระสูตรที่มีขนาดยาวพระเจ้าเทศยาวมากเป็นเรื่องยาวก็อยู่ในทีฆนิกายเป็นเรื่องราวขนาดกลางก็อยู่ในมัชฌิมนิกายมีอยู่3เล่มนะถ้าธรรมะที่มีลักษณะเนื้อหาหมวดเดียวกันกลุ่มเดียวกันประเภทเดียวกันจัดกรุ๊ปจัดกลุ่มออกมาเราเรียกว่าเป็นสังยุตตนิกายธรรมะจะเป็นข้อๆหมวดนี้มีธรรมะ1ข้อธรรมะหมวด2ข้อธรรมะนี้มี3ข้อธรรมะนี้หมวด4ข้อเขาจัดเป็นนิบาตเราเรียกว่าอังคุตระนิกายเป็นตะเล็ดที่เหลือทั้งหมดเป็นคัมภีร์อื่นๆที่ไม่ได้จัดเข้าสี่นิกายข้างต้นนี้เราเรียกว่ากุตตกนิกายนะรวมแล้วก็จะเป็น5นิกายหลักของสุตตันตปิฎกอภิธรรมเป็นปรมัตถธรรมล้วนๆมักจะเป็นคำที่แจกแจงนะเช่นบอกขันห้ามีอะไรบ้างแต่ก็บอกมาว่ารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเงี้ยนะก็บอกมามีคำพิอยู่7อย่างนะสังคณีวิพังตาตุกถาบุคคลบัญญัติคถาวัตถุยมกะแล้วก็ปัฏฐานนี่ก็เป็นอภิธรรมปิฎกนะไม่มีเรื่องราวไม่มีเหตุการณ์ไม่มีบุคคลแต่ว่าเป็นการเอาหัวข้อธรรมล้วนๆนะมาสาธยายให้ฟังมาดูความเป็นมาหน่อยนึงพระอานนท์คือใครผู้ทรงจำพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพระอุบาลีผู้ทรงธรรมพระวินัยพระโสณกุติกันนะก็เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัจจายนะแล้วก็สามารถกล่าวสาธยายคำสอนได้งดงามพระมหากัสสปะเป็นประธานสงฆ์เป็นผู้ริเริ่มการทำสังฆทานพระสารีบุตรเป็นผู้ริเริ่มไม่มีการบัญญัติทูลขอให้มีการบัญญัติพระวินัยพระชุนทะเป็นผู้พัฒนาดีต่อสงฆ์ให้สรุปคำสอนให้เป็นประเภทไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันนะทั้งหมดนี้ก็เป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดพัฒนาปิฎกจนปัจจุบันนี้นะนี่พุทธกาลพระเจ้าเทศปุ๊บพระอานนท์ทรงจำไว้พระอุบาลีก็จำเรื่องบทบัญญัติพระวินัยไว้พระอานนท์ก็จำเรื่องพระธรรมคำสอนไว้จากนั้นพระมหากัสสปะก็รัตนาคณะสงฆ์พระอรหันต์500รูปทำสังฆนาพระไตรปิฎกหลักๆสำคัญของการทำสังฆนาก็ไปดูนะสาเหตุแต่ละครั้งเนี่ยสถานที่แต่ละครั้งผลที่ได้แต่ละครั้งเรื่องของสมณทูตเข้าสายเรื่องของการจารึกใบลานเป็นครั้งแรกจะลึกใบหินอ่อนนะหินอ่อนที่ปัจจุบันเนี่ยที่พุทธมณฑลน่ะ1418แผ่นนะที่พม่านะ729แผ่นเนี่ยเป็นต้นฉบับนานาชาตินะฉบับ PTS ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกฉบับนานาชาติมาดูเรื่องการสวดปฏิโมกข์การสวดปฏิโมกข์เป็นการทรงจำแบบมุกกะปาฐะคือการท่องแล้วก็ท่องจำการสวดปฏิโมกข์เป็นการทบทวนพระวินัยตรงนี้นะสำคัญแต่ว่าเน้นนะพยายามโน้ตไว้ก็ดีว่าการสวดปฏิโมกข์นี้เป็นเรื่องของการสืบทอดคำสอนประเภทใดนะก็คือพระวินัยปิฎกนั่นเองโดยเฉพาะข้อสิกขาบท227สิกขาบทเนี่ยก็อยู่ในพระวินัยปิฎกปฏิโมกข์นะแล้วต่างกับการสังคายนาอย่างไรสังคายนาเนี่ยก็มีการถามมีการตอบพอรับมติแล้วเนี่ยคณะสงฆ์รับมติทั้งหมดก็สวดพร้อมกันทั้ง5รูปแต่ปฏิโมกข์เนี่ยสวดแค่คนเดียวนะที่เหลือแค่ทวนว่าถูกสวดถูกต้องไหมทบทวนการสวดเพราะนั้นนี่คือความแตกต่างกันระหว่างการสวดปฏิโมกข์กับการสังคายนานะทบทวนสังคายนาครั้งที่1ที่ตั้มสัตบัญคูหาสาเหตุก็คือสุภัททะจับจ้วงพระธรรมวินัยอันนี้สาเหตุนะหลักๆดูเรื่องสาเหตุนะประธานคือพระมหากัสสปะ
พระอานนท์ก็ถามตอบว่าไปตอบพระธรรมพระอุบาลีตอบพระวินัยเป็นสังฆนาครั้งแรกที่อินเดียนะกรุงราชคฤห์เวลาเขาสั่งสังฆนาคือเขามีการถามมีการตอบเสร็จแล้วคณะสงฆ์ก็สวดแล้วก็จำไว้นะครั้งที่สองผ่านมา100ปีพ.ศ.100ที่แคว้นวัดชีสาเหตุเกิดจากปารภวัตถุ10ประการนะมีพระเนี่ยทำผิดเรื่องของวัตถุ10ประการก็ต้องมีการสังฆนาขึ้นมาใหม่นะผ่านมา235ปียุคพระเจ้าอโศกมหาราชที่ปาตลิบุตรก็มีการทำสังฆนาปารภเหตุก็คือมีเดรัจฉีมีพระปลอมมาบวชก็ต้องมีการสังฆนาแล้วก็กำให้พระปลอมมาปลอมเหล่านั้นสึกออกไปแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือมีการส่งสมณทูตออกไปถึง9สายนะเผยแผ่ปักหลักพุทธศาสนาสายสำคัญเช่นพระมหินทะเนี่ยก็ไปเผยแผ่ที่ศรีลังกานะพร้อมด้วยคณะไปเผยแผ่ที่ศรีลังกาในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยะเป็นสหายของพระเจ้าโศกพระมชันติกะไปที่แคว้นคันธาระกัสมีระคุ้นๆไหมแคสเมียหรืออัฟกานิสถานเนี่ยเรียกว่าคันธาระและกัสมีระหรือแคสเมียปัจจุบันนี้พระมหาเทวะเนี่ยไปที่ลุ่มน้ำโคทาวารีแคว้นไมเซอร์ปัจจุบันพระกิตตะไปที่วนวาสีก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียแต่หลักๆ ก็คือนี่แหละศรีลังกาเราจะถามว่าใครไปปักหลักเผยแผ่ที่นั่นคือพระมหินทะนะสุวรรณภูมิใครมาปักหลักเผยแผ่ที่สุวรรณภูมิพระโสณะกับพระอุตระก็มาปักหลักเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมินะผลของการสั่งงานครั้งที่3นะก็กำจัดอรัชชีคือผู้ไม่ละอายมาปลอมบวชทำให้พระธรรมวินัยบริสุทธิ์มีการรวบรวมแยกวินัยออกเป็น3ปิฎกอย่างสมบูรณ์พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและข้อพิธรรมปิฎกโดยบรรจุคัมภีร์คาถาวัตถุเข้าไปด้วยนะคาถาวัตถุคือการถามพระสึกถามพระแล้วก็ให้สึกไปนั่นแหละว่าตอบได้ไหมเป็นคำถามที่วัดว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยไหมแล้วก็มีการส่งพระออกไปเผยแผ่ถึง9สายนะอันนี้โดยสรุปนะรวบรวมพระวินัยเดรัจฉีปลอมบวชก็หมดไปแล้วก็มีปิฎก3สมบูรณ์บรรจุคาถาวัตถุเข้าไปในอภิธรรมแล้วก็มีการส่งสมณทูตไปอันนี้ไปศรีลังกานะพระมหินทะท่านก็ไปพร้อมด้วยคณะนะไปโปรดพระเจ้าเทวานัมปิยะเนี่ยแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยก็ส่งพระสังฆมิตาเถรีเป็นภิกษุณีในยุคนั้นก็ส่งไปที่ลังกาเหมือนกันพร้อมด้วยกิ่งโพนะต้นโพจากพุทธคยาไปศรีลังกาแล้วก็มีการปักหลักเผยแผ่โดยมีการเรียกว่าสังฆยานาย่อยนะก็คือทบทวนนั่นเองโดยพระมหินทะเนี่ยพร้อมด้วยพระเถระได้มาเผยแผ่ที่ศรีลังกาครั้งแรกนะเรียกว่าทำแสดงธรรมปักหลักเผยแผ่ครั้งแรกต่อมายุคสำคัญตรงนี้โน้ตไว้นะยุคลังกาประมาณพ.ศ. 433ยุคพระเจ้าพัทธคามินีอภัยนี่แหละแล้วก็มีการจารจารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวอักษรครั้งแรกอาจจะออกสอบก็ได้นะถามว่าครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนใบลานทำที่ไหนประเทศศรีลังกานะเมื่อไหร่พ.ศ. 433เนี่ยก็มีการทำเกิดขึ้นลงบนใบลานนะในยุคพระเจ้าวัฏคามินีอภัยนี่สถานที่เนี่ยเรียกว่าอาลูวิหาเรนะพระอาจารย์ก็ไปมาละที่สถานที่ทำสังฆนาที่ศรีลังกาครั้งแรกที่มีการจดบันทึกเป็นตัวอักษรนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ทางเข้านะนี่ก็มีการจดบันทึกนะเป็นตัวอักษรซึ่งต่อมาเนี่ยก็ยุคพระเจ้าพระพุทธโฆษาจารย์ประมาณพ.ศ. 900เนี่ยก็ไปที่ศรีลังกาเหมือนกันจากอินเดียไปลังกาไปปริวัติคัมภีร์อัตถกถาธรรมบุอัตถกถาพระไตรปิฎกเนี่ยจากสิงหลมาเป็นภาษาบาลีเนี่ยจนมาเป็นอัตถกถาธรรมบทที่เราเรียนหลักสูตรมหาปริยัติธรรมกันในปัจจุบันนะธรรมบท8ภาคเรื่องของพระอัตถกถาพระวินัยสมันตปาสาติกาเรื่องของวิสุทธิมรรคก็แต่ง
ในยุคของพระพุทธโฆษาจารย์นะนอกนั้นก็เช่นอัตถกถาพระวินัยชื่อว่าสมันตปาสาติกาเราก็ต้องรู้ว่าเอฟอัตถกถาเนี่ยชื่ออะไรเป็นยังไงบ้างใครเป็นผู้แต่งพระพุทธโฆษาจารย์นะอันนี้ตามหาใบลานหมดยุคใบลานปัจจุบันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วเพราะว่าอ่านยากแล้วก็เป็นตัวอักษรถ้านักศึกษาจะไปอ่านใบลานนะเพื่อจะไปเตรียมสอบองค์รวม DOU ก็น่าจะยากนะเพราะว่าใบลานเป็นอักษรขอปัจจุบันแต่ถ้าไปอ่านก็ไปอ่านบทสรุปเนี่ยของ DOU ชื่อ DOU กันนะยุคหนังสือนะอาจจะถามว่าพระไตรปิฎกฉบับแรกของไทยที่มีการทำเป็นหนังสือเราเรียกว่าฉบับชื่อว่าอะไรสยามรัฐนะทำในสมัยรัชกาลที่5นะที่บอกฉบับแรกก็คือแต่เดิมเนี่ยเป็นอักษรขอมนะอักษรขอมต่อมาเริ่มทำเป็นหนังสือก็เลยเอาจากแปลงขอมเลยมาเป็นอักษรไทยครั้งแรกเลยนี่คือฉบับสยามรัฐแต่เป็นบาลีคนอ่านได้จะต้องรู้บาลีแต่เราโชคดีมากเพราะว่ามีการแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกเล่มแรกที่มีการแปลภาษาไทยชื่อว่าฉบับอะไรจะถามก็ได้นะมจรหรือเปล่ามหามกุฏหรือเปล่ามหาจุฬาลงกรณ์ได้เวลาอ่ะนะหรือว่าจะเป็นฉบับปุ้ยแสงฉายหรือฉบับสยามรัฐหรือเปล่าหรือว่าฉบับหลวงตอบว่าถ้าถามนะว่าแปลครั้งแรกภาษาไทยครั้งแรกคือฉบับหลวงนะแปลเมื่อ2483สมัยรัชกาลที่8นะแล้วก็จัดพิมพ์รูปเล่มครั้งแรกปี2500แล้วพิมพ์เล่มต่อมาปี2514โดยกรมการศาสนานะเพราะฉะนั้นแปลเล่มแรกของฉบับหลวงนะเริ่มแปลเล่มแรกแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยอ่านแล้วรู้เรื่องแม้ว่าคนไม่รู้บาลีอ่านแล้วก็เข้าใจนะนี่คือแปลฉบับมจรก็ปี2539นะพิมพ์ออกมานะมจรเล่มสีฟ้านะฉบับมหามกุฏก็พิมพ์มาปี2527นะจัดพิมพ์ออกมาเนี่ยฉบับนานาชาติเรียกว่าฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ PTS เนี่ยนี่คือของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นอักษรโรมันอาจจะออกสอบตัวย่อนะไปดูตัวย่อ5คัมภีร์ย่อว่าทีฆนิกายก็ทีมัชฌิมนิกายก็มะสังยุตตนิกายก็สังอังคุตรนิกายก็อังกุฏกานิกายก็ขุทีมะสังอังขุข้อสอบอาจจะถามว่าตัวย่อต่อไปนี้ข้อใดย่อถูกย่อผิดนะเช่นวิมหาวินัยปิฎกมหาวรรควิจูก็วินัยปิฎกจุลวรรควิหาขอไปทีสีทีฆนิกายศีลขันธวรรคทีปาทีฆนิกายปาติกวรรคมะมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตนะถ้ามะอุก็อุปริปันนาตถ้ามะมูก็มูลปันนาตนะสังฆะสังยุตตนิกายสขันธวรวรรคอังนวกะอังคุตรนิกายนวกะนิบาตขุทะขุทกานิกายธรรมบทอย่างนี้นะไปดูนะอภิสังก็อภิธรรมบิดกสัมมสังคณีเป็นต้นก็ตัวย่อออกสอบด้วยนะตัวย่อออกสอบตัวย่อธรรมจักรกัปปนสูตรเป็นพระสูตรแรกนะอาจจะออกว่าให้ลองเติมคำช่องว่างนี้นะไปดูนะเป็นแนวข้อสอบนะออกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้ามีออกว่าอานาสาให้เติมคำในช่องว่างนะก็สวดธรรมจักรขึ้นมาเลยนะสวดไป 6,000 จะ 6,000 ล้านจบแล้วนะเอวัมเมสุตังก็ไล่สวดไปนะก็ดูเช่นเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนวิหารติเนี่ยนะพาราณสีหรือสาวัตถีเช่นพาราณสียังจำได้ละพาราณสียังวิหารติอิสิปิตันอิสิปัตมิกทาเยตราตะโคภควาตันเรียกภิกษุมากี่รูปปัญจวัคคีนะปัญจวัคคีถ้าฉัพพัคคีเนี่ยภิกษุ6รูปนะจะลองเรียกใครมาเรียกพระปัญจวัคคีนะเมืองพาราณสีนะไม่ใช่สาวัตถีนะแล้วก็เรียกพระปัญจวัคคีย์เช่นอย่างนี้นะเป็นการเติมคำแต่ว่าไม่ยากถ้ามีออกมาก็สวดธรรมจักรให้ได้แล้วกันต่อมามหาพระนิพพานสูตร
อาจจะถามว่าเนี่ยตอนที่พระเจ้าปรินิพพานนะท่านได้ตรัสว่าพระธรรมวินัยนะเป็นคำสอนพระศาสดาแต่มีท่อนหนึ่งก็คือสังเวชนิสถานเนี่ยมีอยู่สี่ที่นะถามว่าทำไมเราต้องไปสังเวด้วยไปเพื่ออะไรพระเจ้าตรัสว่าอานนท์ชนเหล่าใดจาริกไปยังพระเจดีย์จักมีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดตายแล้วจะไปเกิดสุคติโลกสวรรค์แล้วอย่างไปเที่ยวล่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยวอินเดียไปสังเวเนี่ยไปเที่ยวไปถ่ายรูปโอ้สวยดีไปถ่ายรูปไปท่องเที่ยวอย่างเนี้ยจะได้บุญไหมจะได้บุญมากไหมถ้าไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้มีจิตเริ่มใสถือว่าไม่ตรงกับพุทธพจน์นี้นะต้องมีจิตเริ่มใสด้วยจึงจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะไม่ใช่อ่ะโอ้ใครไปอินเดียได้ไปสวรรค์หมดแน่นอนไม่ใช่นะต้องมีจิตเลื่อมใสด้วยนี่คือพอยต์สำคัญนะเพราะนั้นอ่านแล้วต้องเข้าใจว่าพุทธเจ้าตรัสว่าคำว่าไปสังเวยสถานแล้วเนี่ยไปยังไงจึงได้บุญมากก็ต้องมีจิตเลื่อมใสเพราะสถานที่เหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับพุทธเจ้าแต่ละที่ยังไงเช่นเป็นที่สัตตุธรรมเป็นที่ปรินิพพานเป็นที่แสดงปฐมศาสนาเป็นที่ประสูติรู้แล้วยังไม่พอก็คือต้องมีจิตเลื่อมด้วยใจที่ใสๆไปด้วยนึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยอย่างเนี้ยจึงจะได้บุญมากนะหรือการบูชาเจดีย์เช่นบูชาเจดีย์เนี่ยแค่มาเที่ยวมาชมอย่างเดียวไม่เกิดบุญนะต้องกราบได้กราบได้ไหว้ได้บูชาแล้วก็มีจิตเลื่อมใสด้วยนะเป็นต้นอันนี้คือพอยต์สำคัญมีจิตเลื่อมใสนั้นเรามาเจดีย์ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตเลื่อมใสเราจึงจะได้บุญไปอย่างเต็มที่นะพระสูตรหนึ่งเช่นว่าพระสูตรเรื่องกินทัศสูตรผู้ให้ธรรมทานชื่อว่าให้อมตะธรรมอะไรคืออมตะธรรมอมตะธรรมก็คือให้หนทางการบรรลุพระนิพพานนั่นแหละนิพพานชื่อว่าอมตะธรรมนะอย่างนี้เช่นถามอย่างนี้นะให้อาหารให้ชื่อให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุให้ที่พักอาศัยที่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กล่าวสอนธรรมเรียกว่าให้อมตะธรรมเป็นต้นเรื่องบารมีพุทธเจ้าในกุฏกนิกายจะถามว่าในชาดกนี้ได้สร้างบารมีใดไว้เช่นเตมียกุมารอเนกขัมมะบารมีมหาชนกวิริยะบารมีพระสุวรรณสามเมตตาบารมีเนมิราธิฐานบารมีปะโหสถบัณฑิตมีปัญญามากปัญญาบารมีโพธิทัตมีศีลบารมีอย่างยิ่งยวดจันทกุมารขันติอย่างยิ่งยวดมหาพรหมนารถอุเบกขาอย่างยิ่งยวดพิทุระบัณฑิตมีสัจจะเวสสันดรพระเวสสันดรชาดกก็ผู้ยิ่งด้วยทานบารมีอันนี้นะไปดูเรื่องของบารมีกับชาดกนะตรงนั้นก็หลักการสร้างวัดนะเสนาสนะสูตรสร้างวัดยังไงให้เจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีวัดนั้นต้องไม่ใกล้ไม่ไกลชุมชนมีปัจจัย4สมบูรณ์ไม่เฟื่องเคืองมีผู้รู้มีการแสดงธรรมมีการเทศการสอนมีญาติโยมมาฟังธรรมแล้วก็พระเถระนั้นได้มีการเทศในวัดนั้นๆนะเป็นต้นอย่างนี้นะพุทธวงศ์คือวงพุทธเจ้าแล้วก็วงพุทธเจ้านับพระองค์แรกที่พยากรณ์พุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพุทธเจ้าคือใครคือพระทีปังกรพุทธเจ้านี่คือพยากรณ์พระสุเมธดาบสนั่นเองนะมาดูข้อสอบเนี่ยตัวอย่างข้อสอบนะตัวอย่างนะการสวดปาติโมกข์ในสิงคพิสูจน์นั้นเป็นการทบทวนพระไตรปิฎกส่วนใดตอบว่าพระวินัยนั่นเองนะอันนี้ง่ายๆนะพูดไปแล้วนะพระวินัยปิฎกเพราะว่าคือการทรงจำพระวินัยศีล227สิกขาบทของพิสูจน์นะพระไตรปิฎกหมายถึงข้อใดนี่คือความหมายคำพิรุณรวมวรรณกรรมถูกไหมงานเขียนธรรมศาสนาคำพิรุณรวมคำสอนและข้อพระวินัยทางพุทธศาสนาคำพีที่รวบรวมประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาคำพิรุณรวมธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์รวบรวมกิจวัตรกิจกรรมของภิกษุข้อนี้ตอบว่าขอไข่นะรวบรวมบทพระธรรมวินัยนั่นเองคือธรรมะคือคำสอนพระวินัยในพระพุทธศาสนานั่นเองอภิธรรมก็อยู่ในพระธรรมนั้น
ข้อต่อไปการทำสังคายนาครั้งแรกปรารภเหตุการณ์ใดสุภัททะพุทธบุตรกล่าวจับจ้วงข้อนี้ตอบของงูนะแต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนว่าการทำสังคายนาครั้งที่3ปรารภเหตุการณ์ใดตอบว่าไม่มีข้อถูกนะเพราะว่าไม่ได้กล่าวไว้ก็คือเป็นการเดียรถีปลอมบวชนั่นเองนะมีอีกหมวดต่อไปนะหมวดสุดท้ายนะก็จะมีสืบจัดไปดูประมาณนี้นะไม่เกินนี้นะที่พระอาจารย์กล่าวไว้เนี่ยก็พระอาจารย์สอนเองนะก็จะในข้อสอบที่กล่าวไว้ก็ออกไม่เกินนี้แล้วก็ที่บอกไปตรงไหนเน้นๆก็ออกตรงสอบตรงนั้นนะนะไม่ยากนะเราก็ไปดูทบทวนนะหมวดสุดท้ายศาสนศึกษาเนี่ยว่าด้วยศาสนาในโลกนี้เยอะแยะเลยนะสาระสำคัญของศาสนศึกษาศาสนาคืออะไรคือคำสอนที่มีผู้สอนคือศาสดามาเผยแพร่สั่งสอนให้คนเข้าถึงเป้าหมายของแต่ศาสนานั้นๆ นะองค์ประกอบศาสนามีศาสดาคือผู้สอนผู้ศาสนธรรมคือคำสอนไบเบิลของคริสต์อิสลามอิสลามก็แทนกุรอานพุทธก็ใช้พระไตรปิฎกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูแต่ละศาสนาศาสนาพิธีกรรมแล้วก็เรื่องการบูชนียวัตถุศาสนาบุคคลก็คือผู้สืบทอดบ้างผู้ปฏิบัติธรรมบ้างของเราคือพระสงฆ์คือสาวกอุบาสกอุบาสิกาวัดเนี่ยวัดพุทธโบสถ์คริสต์ต่างๆนะสุราของอิสลามอย่างเงี้ยเรียกว่าศาสนสถานศาสนิกชนก็คือผู้นับถือนะแล้วก็เรื่องความภักดีเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ศาสนาไปอาจจะถามว่ามูลเหตุอะไรที่ทำให้เกิดศาสนาถ้าตัวเน้นๆก็แสดงว่าสำคัญนะอะไรคือมูลเหตุอ่ะคนเราไม่ต้องมีศาสนาได้ไหมก็อาจจะได้แต่ว่ามีมูลเหตุนะเหตุทำให้เกิดก็คือเกิดจากอวิชชาต้องการกำจัดอวิชชาหมดสิ้นไปเกิดจากความกลัวถ้าไม่นับถือพระเจ้าเนี่ยจะต้องตกนรกอย่างเงี้ยนะก็จากความภักดีก็คือการบูชาภักดีต่อพระเจ้าต่อเทพเจ้าต่างๆก็จะได้ไปสู่สุคติไปสวยสุขในสวรรค์ก็จากอวิชชาคือความไม่รู้นะเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาก็โอ้มีเทพแห่งฟ้าเทพแห่งสายฟ้าเทพแห่งดวงอาทิตย์ก็เลยบูชาธรรมชาติอย่างเงี้ยเกิดจากความไม่รู้เกิดจากความต้องการรู้แจ้งในความจริงของชีวิตอันนี้คือมูลเหตุที่ทำให้เกิดพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญานะต้องการความรู้แจ้งความจริงของชีวิตต้องการความสงบสุขของสังคมเช่นขงจื้อเต๋าอย่างเงี้ยต้องการความสงบสุขแต่หลักๆถามว่าพระพุทธศาสนามีมูลเหตุมาเกิดจากอะไรเกิดจากความต้องการรู้แจ้งความจริงของชีวิตนะซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่นนะต่อไปประเภทศาสนาแบ่งได้มีดังนี้ศาสนาที่มีเทพเจ้าพระองค์เดียวเช่นอัลเลาะห์พระยะโฮวาห์อย่างเงี้ยมีพระองค์เดียวเนี่ยก็เป็นเชื่อในพระเจ้าของคริสต์อิสลามและองค์เดียวนะเทพเจ้าหลายองค์ก็เทวานิยมหลายศาสนาเช่นฮินดูก็เชื่อในเทพเจ้าหลายพระองค์เนี่ยนอกนั้นก็เชื่อว่าพระเจ้าอยู่สถิตในทุกคนทุกแห่งส่วนอาเทวานิยมที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างก็คือศาสนาพุทธนะไม่ได้เชื่อเรื่องเทวานิยมนะคือไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะศาสนาเชนก็เช่นกันแต่ว่าเชื่อเรื่องของหลักปฏิบัติแบ่งตามสถานการณ์จริงในปัจจุบันศาสนาที่ตายแล้วนะกับที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นศาสนายูดายเนี่ยตายไปนานแล้วก็คือไม่ได้มีผู้ตั้งตือแล้วนะศาสนาโบราณเก่าๆนะแบ่งตามวิวัฒนาการแบ่งตามผู้นับถือเนี่ยเยอะแยะเลยคุณลักษณะพื้นฐานศาสนาดั้งเดิมแต่เดิมไม่มีศาสนาปัจจุบันเนี่ยนะคนก็เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วเรื่องพลัง
ลึกลับเรื่องไสยศาสตร์เรื่องการทำนายเรื่องข้อห้ามต่างๆเช่นมูเตลูเนี่ยจริงก็มาจากสายมูนะมูเตลูเนี่ยแหละก็คือการบูชาเทพเจ้าเนี่ยเพื่อมันมีดั้งเดิมแล้วก่อนจะมาพุทธด้วยซ้ำไปจริงๆมาแต่เดิมแล้วจริงมาจากภาษาอินโดนะมูเตลูเนี่ยสายมูทั้งหลายนะมีรูปลักษณ์มีการวงสงมีพิธีกรรมมีการเส้นไหว้บุรุษเช่นคนจีนเนี่ยเส้นไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าต่างๆความเชื่อเดิมๆเลยคนก็ยังมีศาสนาตั้งแต่ยุคหินเลยเนาะเชื่อว่ากระดูกมีอำนาจยุคโครมันยองเชื่อเรื่องการล่าสัตว์เรื่องพลังลึกลับธรรมชาติเรื่องอำนาจสูงสุดเรื่องเทพเจ้าต่างๆมาดูศาสนาหลักๆที่ปัจจุบันยังมีอยู่นะพาหมินดูแล้วก็ไปที่อินเดียได้เยอะแยะเลยนะเก่าแก่ที่สุดในโลกมีมานานนับถือเทพเจ้านับถือพราหมณ์อินดูมีเรื่องหลักของการบูชาสูงสุดเรียกว่าตีมูลตินะตีมูลตินะคือพระพรหมนะพระศิวะเนี่ยพระนารายณ์จุดหมายสูงสุดของศาสนาฮินดูนะคือเชื่อว่าทุกคนจะต้องไปรวมจุดสูงสุดรวมกับพระพรหมเรียกว่าปรมัตตมันเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระพรหมพระพรหมเป็นผู้สร้างเราเรียกว่าอัตมันอันนี้คือจุดหมายสูงสุดนะเมื่อใดก็ตามได้บรรลุธรรมมันสูงสุดก็จะได้รวมจุดเล็กๆของเรานี่ก็จะไปรวมกับพระเจ้าคือพระพรหมนั่นเองปรมัตตมันนั่นเองนี่คือเป้าหมายสูงสุดของเขาศาสนาเชนมีพระมหาวีระเนี่ยก็คือเป็นนักบวชมีทั้งห่มผ้าแล้วก็ไม่ห่มผ้านะก็คือในพุทธกาลก็พวกชีเปลือยต่างๆนั่นเองนะก็ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเช่นในศาสนาพุทธแต่ว่าใช้หลักการปฏิบัติคือการทรมานตนเองนะทำตนให้ลำบากเป็นหลักเพื่อความหลุดพ้นนั่นเองนะปัจจุบันอินเดียก็ยังมีอยู่นะตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนะต้องบรรลุถึงโมกษะนี่แหละก็มีหลักโมกษะเป็นจุดสูงสุดของศาสนาเชนนะโมกษะศาสนาพุทธนิพพานคือเป้าหมายสูงสุดนิพพานคือที่ไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นบรมสุขเป็นอมตะธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆที่นั่นนะเรียกว่าการบรรลุหมดกิเลสไปสู่พระนิพพานทำยังไงจะเป็นทางไปสู่นิพพานได้ก็ต้องมีหลักคือมรรค8นะนั้นถ้าถามว่าหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะไปนิพพานได้คือหลักอะไรมรรค8นะมรรคมีองค์8มัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8นะอาจจะตัวแดงๆเนี่ยให้มาร์คไว้ว่าอาจจะออกสอบนะมรรค8ก็คือสำคัญนั่นแหละเป็นเนื้อหาสำคัญที่เราต้องเข้าใจคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดสูงสุดเนี่ยมรรคมีองค์8หรือหลักธรรมต่างๆนี่คือจุดหมายสูงสุดคือนิพพานเป็นจุดหมายสูงสุดไม่ต้องเปลี่ยนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดมาแล้วก็ต้องมีความทุกข์ต้องท่องอยู่ในวัฏฏะอริยมรรคมีองค์8เป็นทางไปสู่การหลุดพ้นทุกข์ถามว่าพุทธธรรมเพื่อพ้นทุกข์นะซึ่งต่างจากไสยศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์ของผู้รู้ไสยศาสตร์ก็คือศาสตร์ของผู้ขวางนะคือขวางการไปนิพพานนั่นแหละขวางกั้นการนิพพานเรียกว่าไสยศาสตร์ไสยะเนี่ยเส้นปางไสยะคือปางพระนอนศาสตร์ก็คือเป็นไปเพื่อการนอนแต่ว่าไม่ใช่นอนแบบนอนนั่นคือขวางนั่นเองคือขวางการบรรลุธรรมนั้นศาสตร์จริงๆอย่าไปหมกมุ่นเลยนะก็คือจะขวางทางไปสู่พระนิพพานเราจะไปติดเรื่องศาสตร์ซะก่อนเวทมนต์คาถาจนหลงลืมพุทธธรรมในที่สุดนี่คือในพุทธก็หลักอริยมรรคองค์8นะวัสมาสัมมาสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นของสากลนะซึ่งเป็นหลักที่ทุกคนปฏิบัติได้จริงๆไม่ว่าจะศาสนาไหนนะพุทธเจ้าเป็นศาสนาความจริงไม่ได้บังคับว่าทุกคนห้ามมันถ้าไม่ใช่ชาวพุทธห้ามมาปฏิบัติแต่ว่าใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติตามหลักแห่งความจริงนี้ก็สามารถบรรลุธรรมได้ก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมมาสมาธินั่นเองเรียกว่าสมาธิเป็นของสากลนะอันนี้คือสำคัญนั้นหลักปฏิบัติในพุทธก็คือหลักสมาธิเนี่ยทุกคนปฏิบัติได้เป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8นั่นเองโอวาทปาติโมกว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างอาจจะออกสอบเรื่องนี้นะเรื่องสำคัญโอวาทปาติโมกนั้นเป็นหลักการ
สำคัญคือการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งการทำจิตการทำกุศลให้ผ่องแผ้วหนึ่งการทำจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งทำกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งทำจิตให้ผ่องแผ้วหนึ่งละชั่วทำดีทำใจให้ใสนี่แหละเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นถ้าถามว่าหลักการนะหลักการก็คือหลักสำคัญของโอวาทปาติโมกข์คืออะไรตอบว่าละชั่วทำดีทำใจให้ใสนะอันนี้คือสาระสำคัญของโอวาทปาติโมกข์คำว่าอากาลิโกที่บอกว่าพุทธศาสนาเป็นคำสอนพุทธเจ้าที่ไม่จำกัดการเนี่ยอะไรคือคำว่าอากาลิโกอธิบายมาอันนี้สาระสำคัญนะอากาลิโกหมายถึงพระธรรมคำสอนนั้นให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติไม่จำกัดเวลาไม่ขึ้นกับการเวลาทุกคนได้ผลทุกเมื่อทุกโอกาสคือคำสอนนั้นไม่ว่าจะเป็นในปฏิบัติในพุทธกาลปฏิบัติในปัจจุบันหรือปฏิบัติในอนาคตก็ได้ผลเสมอกันไม่จำกัดการนั่นเองผู้ปฏิบัติย่อมได้ผลเสมอกันทุกเมื่อทุกโอกาสไม่จำกัดการเวลาธรรมะพุทธเจ้าเป็นของทำได้ทุกที่ทุกเวลานะนี่เราว่าอากาลิโกนะก็เป็นความหมายสำคัญนะที่ต้องเข้าใจตรงนี้นะต่อมาจบแล้วนะของศาสนาพุทธก็ไปดูครับความหมายคำว่าอากาลิโกนะเน้นตรงนี้นะไปมาร์กไว้หน่อยจดไว้หน่อยศาสนาซิกก็อยู่ที่อินเดียแต่พออินดูเนี่ยกับอิสลามทะเลาะกันก็เลยศาสนาซิกก็เลยนั้นต้องสมานฉันท์ก็เอาทั้งสองอย่างเนี้ยมารวมกันเลยเป็นศาสนาซิกแต่ว่าก็มีศาสดาท่านแรกคือท่านคุรุนานักเนี่ยท่านก็ได้มีคำสอนที่ปรับให้เหมาะกับสาวกนะเหมาะกับศาสนิกโดยเอาหลักปฏิบัติของจุดเด่นของอินดูมาด้วยจุดเด่นอิสลามมาด้วยมาปฏิบัติก็เป็นศาสนาซิกแล้วว่าท่านกุรุนานักนะมีคัมภีร์ครันซาฮิบนะก็เชื่อว่าโลกนี้ต้องเกิดอีกตราบใดมดไม่สิ้นกิเลสนะนี่ก็เป็นหลักของซิกจุดหมายสูงสุดก็คือความสุขนิรันดรเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้านะคล้ายๆกับคริสต์กับอิสลามนะการจะเข้าถึงได้นั้นด้วยการบูชานะบูชาพระเจ้านั่นเองการสวดสรรเสริญในนามของพระเจ้าก็คล้ายๆกันศาสนาเต๋าก็คือหลักของธรรมชาติหลักปฏิบัตินะมาจากเล่าจื้อนะศาสดาชื่อเล่าจื้อนะเป็นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหลักของยินหยางนะมาจากเต๋านะดำขาวทุกสรรพสิ่งมีคู่ตรงข้ามมีดำมีขาวมีกลางวันมีกลางคืนเนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นหลักธรรมชาติแล้วก็นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันในหลักของการดำเนินชีวิตของคนจีนให้มีความสุขอย่างไรโดยใช้หลักของเต๋านะจุดหมายสูงสุดคือการรวมกับเต๋าเป็นหนึ่งเดียวกันนะชาวเต๋าเชื่อว่าโลกนี้มีชาติเดียวแล้วก็เข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นี่แนวคิดนี้ก็คล้ายๆกับอิสลามคล้ายๆกับคริสต์นะมีชาติเดียวตายแล้วก็ไปอยู่พระเจ้าเท่านั้นนิรันดรไม่มีชาติหน้าแต่ของพุทธเราของอิสลามของพุทธของฮินดูพราหมณ์ฮินดูยังเชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดนะของเชนก็เหมือนกันมีการเวียนว่ายตายเกิดนะก็ของจื้อก็เป็นนักคิดของจื้อนักปกครองก็เป็นคำสอนที่ให้คนปฏิบัติแล้วมีความสุขในสังคมนะก็เชื่อว่าโลกนี้มีชาติเดียวตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์นิรันดรเหมือนกันของจื้อชินโตก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะไม่มีศาสดามุ่งเรื่องของการของเรื่องของจิตนะการนับถือเทพเจ้านี่ก็เทวนิยมนะชินโตตายแล้วก็ไปอยู่กับโลกแห่งวิญญาณอยู่กับเทพเจ้านี่ก็คล้ายๆกับคล้ายกันนะโซโรฮัตเตอร์ก็อยู่ที่ประเทศอิหร่านมีต้นกำเนิดจากทิพทวินิยมก็มาจากต้นกำเนิดอิทธิพลต่อการเกิดของยิวในที่สุดเนี่ยแล้วก็มาเป็นนี่แหละศาสนาคริสต์ในอิสลามในที่สุดเนี่ยการได้ไปอยู่สวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุดนะนี่ก็ต้องบูชาพระเจ้าจึงจะเป็นศาสนาโซโลอัตเตอร์นะศาสนายิวก็อยู่ที่ปาเลสไตน์ชาวยิวทั้งหลายก็มีพระยะโอวามีโมเสสเป็นศาสดาจริงก็เป็นต้นกำเนิดของอิสลามแล้วก็คริสต์นะมียิวมาก่อนนะก็มาจากเขาโครงเดียวกันคือพระยะโอวาเป็นผู้สร้างนะศาสนาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอิสราเอลนะ
ก็ตายแล้วเราไปอยู่กับเทพเจ้านิรันดร นะนี่คือยิวมีบัญญัติ10ประการคริสต์ก็คล้ายๆกันมีพระศาสดาคือพระเยซูพระเยซูก็ถือว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็มีคำสอนต่างๆของพระเยซูก็เลยกลายเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็มีไบเบิลเป็นคัมภีร์ของศาสนาคริสต์นะเชื่อว่าโลกหน้าตายแล้วชาติไม่มีการเกิดอีกก็คือชาตินี้เป็นชาติเดียวตายแล้วก็ไปอยู่พระเจ้านิรันดรเหมือนกันไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีชาติหน้าหมายความว่าชาติหน้าเนี่ยปีนิรันดรนะจุดมุ่งหมายสูงสุดของคริสต์ก็คือเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าการได้ไปเกิดอยู่กับพระเจ้านั่นคือเป้าหมายสูงสุดนะศาสนาอิสลามก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียโดยพระอัลเลาะห์เนี่ยเป็นพระเจ้าสูงสุดมีคัมภีร์สำคัญคืออัลกุรอานนะก็เชื่อว่าชาตินี้มีเพียงโลกนี้เพียงชาติเดียวนะพอหลังจากชาตินี้ไปก็ไปอยู่พระเจ้าชาติต่อไปนิรันดรเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็คือตายแล้วก็ไปอยู่พระเจ้าเลยเพราะนั้นก็ชาตินี้สำคัญที่สุดชาติหน้าเกิดก็ไปอยู่พระเจ้าเลยทีเดียวนะจุดหมายสูงสุดของอิสลามก็คือความสุขนิรันดรไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็หลักปฏิบัติ5ประการเพื่อการไปอยู่กับพระเจ้านั่นเองนะบาฮัยก็อยู่ที่อิหร่านนะเป็นศาสนาใหม่ก็มีแนวโน้มค่อยๆเพิ่มขึ้นนะก็มีความเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวจากนั้นไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์ชั่วนิรันดรคล้ายๆกันอาณาจักรของพระเจ้านะมาถึงข้อสอบแล้วสำคัญนะอาจจะออกสอบก็ได้มีตัวอย่างนะบุคคลที่ไม่นับถือศาสนาได้เลยแต่พื้นฐานจิตใจดีเราควรแนะนำเขาอย่างไรก่อนจึงจะดีที่สุดแนะนำให้รู้จักสมาธิก่อนนะยังไม่ต้องแนะนำคำสอนอันลึกซึ้งก่อนเพราะว่าสมาธิเป็นคำสอนสากลที่ไกลๆก็ทำได้เป็นศาสตร์แห่งการทำจิตให้ใสๆเนี่ยก็สอนเรื่องสมาธิก่อนยังไม่ต้องไปชวนมานับถือมาบูชานะก็คือเป็นของสากลเป็นศาสตร์หนึ่งเหมือนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สมาธิศาสตร์เนี่ยก็แนะนำก่อนอย่างนี้นะข้อต่อไปจุดมุ่งหมายสูงสุดของการถือศีลอดคือข้อใดนี่เป็นคำสอนอิสลามคือการถือศีลอดนะเพื่ออะไรเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นแสดงความเคารพต่อพระเจ้าฝึกฝนกายใจหนักแน่นเป็นการสร้างความเมตตาในใจให้รู้ถึงความลำบากของคนที่อดอยากข้อนี้ตอบว่าเป็นการฝึกฝนตนให้มีจิตใจหนักแน่นเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยพระศาสดาเนี่ยหรือว่าหลักปฏิบัติของอิสลามเขาเคยอดกันมาก่อนเนี่ยก็เลยให้ศาสนิกถือศีลอดเพื่อเป็นการฝึกกายใจให้เข้มแข็งหนักแน่นนะหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาคือข้อใดข้อนี้ตอบว่านิพพานถูกไหมอริยสัจ4ถูกไหมพระตรัยถูกไหมอริยสัจมรรคเพียง8ถูกไหมตอบว่าถูกทุกข้อนะสำคัญหมดเลยนิพพานก็สำคัญอริยสัจ4สำคัญพระตรัยก็สำคัญมรรค8ก็สำคัญนะเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันหมดเป็นหลักธรรมเพื่อการกำจัดทุกข์หมดกิเลสในที่สุดนะวันนี้ก็จบการบรรยายนะอาจจะล่วงเลยเวลามาหน่อยนึงขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบสอบได้สอบผ่านเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ได้เป็นนักศึกษา DOU เป็นบัณฑิต DOU ที่ทรงไปด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมทุกรูปทุกท่านเทอญขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พี่ทุกรูปนะครับที่ได้มาฟังแล้วก็นักศึกษาทุกๆท่านที่ได้มาฟังสรุปในครั้งนี้ก็ขอให้เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างสวยแตกฉานในธรรมะทั้งปวงได้บรรลุธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญสาธุมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะช่วงท้ายอาจจะล่วงเลยเวลามานิดนึงนะคะมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามสามารถเปิดไมค์ได้เลยนะคะเปิดเสียงได้เลยมีไหมคะหรือว่าไม่มีแล้วพระอาจารย์ก็จะได้ไปฉันนะคะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์พระมหาวีรพงษ์นิมมโลนะคะที่ท่านได้เมตตามาบรรยายสรุปให้กับนักศึกษาที่จะจบ DOU ในครั้งนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราบูชาพระอาจารย์นิมนต์หลวงพี่นะครับแล้วก็นักศึกษาทุกท่านตั้งใจบูชาพระพร้อมกันอ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า22พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบขอให้โชคดีสอบผ่านทุกท่านนะสาธุเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว1หมวดใช่ค่ะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายมาเจอกับวิชาสมาธิกลุ่มวิชานี้ค่อนข้างปรับมาใช่ค่ะเตรียมตัวมาให้ดีนะคะกาแฟนะคะ7วิชาค่ะใช่7วิชาช่วงเช้าเราเสร็จไปแล้วกับ4วิชาของหมวดความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาพบกับหมวดวิชาสมาธิที่ไม่ได้พานั่งสมาธินะคะแต่เราจะมาบรรยายสรุปในหมวดของวิชาสมาธิอีก7วิชาเพราะฉะนั้นนะคะขอให้พระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็พี่ๆเตรียมร่างกายให้พร้อมใช่ค่ะเพราะว่าช่วงสายเห็นมีบางท่านง่วงเหมือนกันนะมีง่วงเหงาหาวนอนบ้างนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงปราบเซียนเลยท้องก็อิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะอากาศก็จะร้อนนิดนึงหนังตาหย่อนก็จะง่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำร่างกายให้เฟรชไว้นะคะค่ะก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันนะคะพักแล้วก็ออกจากซูมได้ออกจากซูมได้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าซูมในเวลา 12:50 นาทีค่ะแล้วเราจะเริ่มบรรยายสรุปในเวลา 13:00 นตรงนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ